ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับใน Facebook Live นะครับเข้าสู่รายการเว็บบินานะครับรายการนี้ชื่อว่า Material Innovation 2021นะครับก็เป็นงานคุยกันเรื่องนวัตกรรมเกี่ยวกับวัสดุใหม่ๆนะครับแล้วก็พร้อมกับมีการเปิดตัวเรื่องของคอลเลคชันใหม่ของกลุ่มOmega Group นะครับซึ่งอาจจะเรียกว่า Omega Asia Collection 2021ด้วยนะครับผมวันนี้ดำเนินรายการโดยประธานธีรธดานะครับจาก Art 4D แล้วก็ยังมีเพื่อนผมอีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณกาดวิทย์ลิเริ่มวานิชครับสวัสดีครับคุณกาดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประธานครับก็วันนี้ขอมาแบบออนไลน์นะครับได้ครับนอกจากนี้ยังมีสปีกเกอร์อีก3ท่านนะครับรู้จักกันดีทั้งนั้นเลยนะครับขอเริ่มแนะนำทีละท่านนะครับท่านแรกนะครับดร.สิงห์อินทรชูโตครับแล้วก็เป็นท่านเป็น Head and Creative Center for Eco Design ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วยังเป็น Chief Advisor ของสำนัก Research and Innovation for Sustainability Center RISC ด้วยนะครับสวัสดีครับดร.สิงห์สวัสดีครับครับจริงๆตำแหน่งดร.สิงห์ยาวมากครับขอตัดอยู่แค่2ตำแหน่งพอแล้วครับพอแล้วครับอีกท่านหนึ่งครับดร.ดารารัตน์เมฆเกียงไกรครับเป็น Material and Design Innovation Center ของ TCDC หรือว่า CEA นั่นเองครับสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับอยู่กับผมที่ห้องส่งนะครับคุณเจริญศรีพรมทา Senior Sales Manager ของ Formica Thailand ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะขอเรียกง่ายๆก็ได้ค่ะว่าคุณแบบนะคะก็คือขออนุญาตเป็นตัวแทนของ Formica แล้วกันนะคะได้เลยครับค่ะก็เซสชันแรกเนี่ยผมจะชวนวิทยากรที่ออนไลน์คุยกันถึงเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับวัตถุดิบในโลกนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เซสชันที่2น่าจะเน้นไปที่อินโนเวชันใหม่ของโฟร์เมก้านะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเชิญทั้งคุณกาดคุณแหม่มแจมได้เสมอนะครับได้ค่ะยินดีค่ะได้ครับเริ่มไปเลยนะครับฮะคืออินโทรมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับคือเรารู้จักคำว่า sustainability กันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้ผมคิดว่ามันมีความหมายมากกว่าเดิมมากก็เลยอยากจะชวนด็อกเตอร์ทั้งสองด็อกเตอร์นะครับช่วยแชร์ว่า sustainability หรือความยั่งยืนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันมีความหมายต่ออนาคตของโลกหรือของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังไงบ้างครับใครก่อนดีใครก่อนฮะอาจารย์สิงห์เลยครับเหรอครับครับคือผมคิดว่าหลายท่านคงจะเบื่อคำว่า sustainability มาแล้วนะครับคิดว่า sustainability เนี่ยมันเป็นdiscussion คำที่คุยกันเยอะมากแต่มันเป็น utopia view ครับว่าโลกนี้จะกลับไปสู่สภาพสมดุลได้อีกนะครับคือมองว่า sustainability คือการสมดุลทีนี้เราก็ทราบดีอยู่แล้วครับว่ามันไม่กลับไปจุดสมดุลเดิมอีกแล้วนะครับงั้นคำว่า sustainability ที่เป็น utopia view ว่าโลกจะกลับไปสวยงามสมดุลเนี่ยผมว่าจากการที่อยู่ในฟิลนี้มาสักพักแล้วครับ architecture product design อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มมีแนวคิดอีกอันนึงขึ้นมานะครับที่ไม่ได้พูดถึง sustainability ใน utopia view ว่ามันจะกลับไปสู่สมดุลที่มีความสุขอีกในโลกในอดีตครั้งคืนนะครับความหมายเชิงอุดมคติสูงมากใช่ใช่เรามีคำว่า resiliency ก็คือว่าการล้มแล้วลุกอย่างรวดเร็วฉะนั้นมันเริ่มเปลี่ยนนะครับเริ่มเปลี่ยนจากคำว่า sustainability ไปสู่จุดเรียกว่าล้มแล้วลุกได้เร็วหรือคำว่า resiliency ใช่ครับใช่นั่นผมคิดว่าถ้าเราคุยถึงโลกปัจจุบันและต่อไปในอนาคตเนี่ยเราคงจะมีคำว่า resilience มากขึ้นแล้วก็คนจะมอง utopia view เนี่ยน้อยลงกว่าเดิมนะครับแล้วแม้แต่ United Nations เองก็เปลี่ยนจาก triple bottom line ที่ว่าเป็น sustainability ที่ว่าเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับเขาเปลี่ยนเป็น SDG 17 goals คือเขารู้แหละว่าทำแบบเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่รอด 20-30 ปีที่ผ่านมามันก็ไม่เคยถึงจุดสมดุลสักทีมันเขาเลยเปลี่ยนเป็น17ข้อจาก3กลายเป็น17ให้เราช่วยคิดและพยายามทำให้ได้ถ้าได้17ข้อนี้คาดหวังว่าจะนำให้โลกนี้เนี่ยพังช้าลงเรายังไม่ทราบนะครับว่ามันจะพังช้าลงอยู่กับที่หรือเปล่าก็รอดูตอนต่อไปเพราะว่า Triple Bottom Line ก็ใช้มา 20-30 ปีก็
ถึงได้มาเปลี่ยนเป็น model 17 SDG goals นะครับก็ยังไม่ทราบว่า model ต่อไปจะเป็นยังไงครับทางดร.ดารารัตน์คิดยังไงต่อครับจริงๆคำว่า sustainability เนี่ยค่ะก็น่าจะได้ยินในทุกแง่บริบทนะคะก็บริษัทหรืออะไรเงี้ยการพัฒนาต่างๆก็เอาคำนี้ไปใช้อ่ะค่ะความยั่งยืนนะคะจริงๆอย่างที่ดร.สิงห์พูดนะคะก็คือทาง Global ก็น่าเปลี่ยนเนาะเป็น SDG 17ข้ออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในการรักษาสมดุลทั้งหมดแล้วอะค่ะถ้าเราพูดในแง่ของ material อะค่ะมันก็จะมีอยู่ในแค่สองแง่ค่ะคือในแง่ของการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติค่ะเราก็สามารถที่จะหมุนเวียนกลับมาได้กลับมาใช้ซ้ำได้หรืออีกแง่นึงก็คือเราสามารถที่ใช้เทคโนโลยีในการรีไซเคิลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันสามารถที่จะกลับหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ให้มันสามารถเป็นทรัพยากรหมุนเวียนได้อะค่ะครับก็ค่ะในไหนที่พูดถึงเรื่องวัสดุหมุนเวียนหรือว่า new sustainability new sustainable material กันแล้วนะครับอยากจะช่วยระบุนิดนึงได้ไหมครับว่าคุณสมบัติของวัสดุที่มีคุณสมบัติของความยั่งยืนเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะยังไงบ้างครับค่ะก็ละลายเริ่มก่อนแล้วนะคะน่าจะรีเสิร์ชโดยตรงใช่ค่ะก็อยู่ในส่วนของ material นะคะในการทำ material ค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้พูดไว้ว่ามี2ปัจจัยนะคะที่เป็นไบโอนิวเทรียนกับเทคโนโลยีนิวเทรียนนะคะก็คือไบโอก็คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือพวกที่เราตอนนี้เราน่าจะรู้จักกันดีพวกไบโอพลาสติกเวสต์แมทเทียลต่างๆในนี้ค่ะเป็นวัสดุที่สามารถที่จะย่อยสลายแล้วก็กลับคืนสู่ดินได้อันนี้ค่ะก็คือเป็นวัสดุที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ใหม่หลังจากที่มันย่อยสลายลงสู่ดินแล้วก็เอากลับมาแปรรูปใหม่ได้ค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นวัสดุที่รีไซเคิลไม่ว่าจะเป็นพลาสติกทั่วไปโลหะแก้วต่างๆในนี้ค่ะซึ่งมันก็ยังมีความสำคัญที่เราอาจจะต้องใช้ตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเอาวัสดุตัวนี้มาเป็นเวสต์คอนเทนต์ได้มาเป็นวัสดุที่เป็นรีไซเคิลต่างๆได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้งกระบวนการผลิตก็ควรที่ต้องคอนเซิร์นในเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือโลกการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาสู่ชั้นบรรยากาศนะคะหรือว่าพวกนอนท็อกซิกต่างๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะคือผมมองอย่างนี้ฮะว่าในฐานะคนที่พยายามที่จะเก็บขยะสารพัดมาทำเป็นวัตถุใหม่แล้วผมมองแบบนี้ว่าเวลาเราพูดถึง material for the environment เนี่ยเราจะมองเป็นสองส่วนคือ materials ในการผลิต material เองหรือตัวมันเองนะครับอาจจะมองในเชิงของที่ดร.ดารัตน์พูดได้แต่ผมจะมองในมุมมองที่บอกว่า1คือ low embodied energy คือใช้พลังงานน้อยในการผลิตนะครับทิ้งของเสียน้อยแล้วก็แล้วแต่อันที่2คือ low embodied carbon คือในการผลิตมันเนี่ยไม่ปล่อยคาร์บอนเยอะนะครับแต่ในขณะเดียวกันวัสดุบางวัสดุเนี่ยนี่คือช่วงการผลิตแต่ว่าการใช้วัสดุมันมีช่วง operation ด้วยบางวัสดุเนี่ยมันอาจจะช่วยในการลดการลด thermal คือเป็น thermal barrier นะครับลดการช่วยในการประหยัดพลังงานมากขึ้นฉะนั้นผมมองเงี้ยว่านอกจากที่ดร.ดารัตน์พูดไปแล้วเนี่ยผมจะมองในเชิงของว่าวัสดุอันนี้เนี่ยมันมี low carbon หรือ embodied carbon หรือเปล่าหรือว่า low embodied energy หรือเปล่าเพราะไม่ใช่นั้นเนี่ยฮะเราก็จะแต่ใช่การเอาเศษวัสดุกลับมาใช้เนี่ยมันคือ low embodied carbon ซึ่งเป็นสิ่งที่แล้วอย่างในกระบวนการผลิตคือครับ low embodied energy แต่2อันนี้มันไม่พอในยุคปัจจุบันแล้วก็ไม่พอแน่ๆในยุคอนาคตมันจะต้องเกี่ยวข้องกับ health and well being พอจะพูดถึง low carbon energy low carbon recycle bio based นู่นนี่นั่นแต่ถ้ามันปล่อยสาร VOC volatile organic compounds ซึ่งชีวิตเราเนี่ยใช้ชีวิตอินดอร์เนี่ย 90% ของวันอยู่แล้วฉะนั้นถ้าวัสดุนั้นเนี่ยมันปล่อยสารพิษออกมาทำลายสุขภาพของผู้อยู่อาศัยเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในการพิจารณาว่ามันจะเป็น sustainable หรือ green material หรือเปล่าผมอยากจะเสริมตรงนี้ครับครับอันนี้ผมขอขยับให้มัน
ลึกลงไปอีกหน่อยนะคือว่าอยากให้ยกตัวอย่างเลยว่ามันมีโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเมืองหรือเป็นงานสถาปัตยกรรมหรือว่าเป็นงานโปรดักต์อะไรก็ตามเนี่ยที่ที่พอจะเป็นตัวอย่างของงานออกแบบเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนในอนาคตได้ยังไงบ้างครับคือผมว่าผมยกตัวอย่างงานที่ผมทำอยู่แล้วก็ทำมาตอนนี้อยู่ในช่วงที่ประกาศที่ขายคือโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นโครงการ mixed use development ก็ได้ชื่อ the forestiers เราตั้งแต่ต้นเลยที่บางนาใช่ไหมคะอาจารย์ที่บางนาตม.7ครับเป็นโครงการที่ตั้งใจตั้งแต่ต้นเลยว่าเอ๊ะทำยังไงดีอ่ะว่าถ้าเราสร้างโครงการสร้างอาคารมาเยอะๆขนาดนี้แล้วเนี่ยต่อให้มันเป็น energy efficient buildings ก็ตามเรายังทิ้งขยะเยอะอยู่เรายังใช้พลังงานมหาศาลเรายังมีการทิ้งมีพลาสติกเต็มไปหมดสร้างฝุ่นละอองอะไรต่างๆเต็มไปหมดโครงการต้นแบบ The Forestiers เนี่ยครับมองแบบว่าทำอย่างไรดีให้โครงการนี้แบบมันเป็น Cool Basin คือเป็นสถานที่ที่เย็นกว่าบริเวณอื่นและเป็น Material Sink คือเป็นสถานที่ที่รองรับวัสดุที่มาจากการ Upcycle Recycle Reuse ต่างๆนะครับเพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้ทำสองเรื่องหนึ่งคือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสองคือช่วยให้ SME หรือบริษัทที่ทำสินค้าและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีที่ปล่อยของหลายๆครั้งเนี่ยครับบริษัทเล็กๆที่เริ่มสนใจสิ่งแวดล้อมทำวัสดุออกมาแต่ไม่มีที่ปล่อยออกไปด้วยหลายๆอย่างด้วยหลายเหตุผลเช่นแพงกว่าคนอื่นเขานิดหน่อยไม่มีพรูฟว่าเคยใช้มาแล้วแล้วมันดียังไงวอร์รันทีไม่กล้าวอร์รันทีนานมันมีหลายประเด็นที่ SME ทำไม่ได้แล้ว Forestia ทำหน้าที่แบบนี้คือเป็น Material Sink ทำให้ Low Embody Carbon นะครับ Low Embody Energy การใส่ป่าเข้าไปกลางพื้นที่300ไร่ถึง 40% เนี่ยมันช่วยให้เราได้เราทราบดีอยู่แล้วนะว่าใบไม้เนี่ยมันช่วยลด reflect ความร้อนของดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์ออกไปตรงนี้ทำให้เกิดความคูลระดับนึงแต่ที่สำคัญเลยครับเราไม่มีคอมเพรสเซอร์ในโครงการนี้สำหรับคอนโดมิเนียมและบ้านต่างๆที่ใส่เข้าไปเพราะตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยจะปล่อยลมร้อนตลอดเวลาทีนี้เราปลูกป่าเข้าไปเท่าไหร่ก็ตามใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่ก็ตามมันก็สู้กับลมร้อนที่ทุกยูนิตเป็นพันยูนิตเนี่ยใส่เข้ามาไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นจุดนึงครับที่ส่งน้ำเย็นไปตามท่อใต้ดินไปตามยูนิตต่างๆเพื่อให้ air conditioning system เนี่ยใช้ระบบน้ำเย็นแทนการใช้คอมเพรสเซอร์ครับนี่เป็นตัวอย่างสั้นๆแล้วกันนะครับที่พยายามจะคิดในเชิงของ health and well being นะครับใช้ในเชิงของ sensible material แล้วก็ในเชิงของ embody carbon แล้วก็ embody energy ในการสร้างโครงการครับถ้ามีโอกาสอยากจะไปเยี่ยมโครงการให้อาจารย์แนะนำที่ที่โอ้ยินดีครับครับอยากขอไปถ่ายทำด้วยนะครับยินดีครับยินดีครับโครงการใหญ่มากนะคะที่โอ้ใหญ่มากได้ยินมานานมากแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นจริงด้วยเพราะมันเป็นการลงทุนมหาศาลแล้วก็มันเป็นการเปลี่ยนโลกทัศน์โครงการนี้น่าจะเฉียดแสนล้านนะครับใช่ค่ะก็มีหลายฟังก์ชันที่อยู่ในนั้นใช่ไหมคะมีทั้งคอนโดมิเนียมมีทั้งดีพาร์ตเมนต์สโตร์บ้านเดี่ยวแต่ว่าหลักๆมันเป็นป่าค่ะซึ่งมันแปลกมากมันอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองค่ะแล้วพื้นที่แพงนะครับพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่เป็นของเราเองอยู่แล้วต้องซื้อมาทำแล้วจะมาทำป่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราคุยอีกมีติ้งนึงได้เลยครับว่าการตัดสินใจสร้างป่าลงไปเนี่ยมันมีแต่คนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ financially ไม่น่าจะเวิร์กนะครับอันนี้เป็นอีกประเด็นนึงที่การทำgreen development เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับขออนุญาตถามนิดนึงแล้วบทบาทของอาจารย์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงแล้วก็มีบทบาทในการ convince ให้ผู้ลงทุนตัดสินใจไปกูออนครับบทบาทของผมเนี่ยผมเป็น head ของ research and innovation for sustainability center ใช่ไหมครับแล้วผมมีเป็นแผนกวางกลยุทธ์อยู่กับโครงการนี้ตั้งแต่ต้นแล้วก็วางภาพรวมร่วมกับที่ปรึกษาในระดับ international ทุกขั้นเลยครับว่าจะไปทิศทางไหนอย่างไรแก้ปัญหาในเชิงรายละเอียดของเทคโนโลยีและที่สำคัญคือด้วยความที่เรามี expertise ในการพัฒนา upcycle materials ฉะนั้นถนนต่างๆขอบถนนต่างๆพื้นพรมผนังฝ้าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยครับจะมาจาก upcycle materials ครับซึ่งนี่เป็น role and responsibility ที่ศูนย์วิจัยผมเนี่ย
ภูมิใจแล้วก็เอาไปอินทิเกรตในโครงการนี้ทั้งหมดเลยครับโอ้เดี๋ยวโอกาสหน้าต้องขอคุยละเอียดนะครับอาจจะต้องคุยที่โครงการเลยใช่จะไปด้วยกันขอเชิญดร.ดารารัตน์พูดถึงโปรเจกต์ที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องความยั่งยืนได้ดีในปัจจุบันนี้ครับหรือว่าในอนาคตที่น่าสนใจครับค่ะขอพูดเป็นโปรเจกต์ที่เคยที่ทางMaterial Connectionบางข้อเคยทำแล้วกันนะคะคืออดีตผู้อำนวยการเราเคยมีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆเป็นโปรเจกต์ของน่าไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินไหมเกี่ยวกับโปรดักต์ค่ะตัวของคูม่าครับครับค่ะคือจริงๆอย่างที่อาจารย์สิงห์บอกอะค่ะก็ไม่ใช่ว่าแค่ตัววัสดุจริงเราอาจจะต้องดูทั้งกระบวนการประเมินเหมือนประเมินวัฏจักรชีวิตตั้งแต่ต้นของที่มันหลักจากการใช้งานมาค่ะอย่างของตัว Clever Box อะค่ะ Clever Bag ของ Puma ค่ะที่เขาผลิตออกมาค่ะคืออยากจับกล่องรองเท้าอะที่ทุกคนพอเราได้รองเท้ามาแล้วกล่องที่มันพอใช้เสร็จแล้วมันก็ทิ้งแล้วก็มันก็กลายเป็น waste อะค่ะแต่ว่าอันนี้คือเราเข้าไปดูทั้งกระบวนการผลิตของทางบริษัทต้นที่โรงงานอย่างเงี้ยค่ะว่าเขามีกระบวนการผลิตยังไงขนส่งยังไงรวมถึงการแพ็คกิ้งต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ออกแบบร่วมกับทางบริษัทสตูดิโอที่ฝรั่งเศสนะคะ ก็เลยสรุปออกมาว่ากล่องบรรจุภัณฑ์นี่แหละที่สามารถที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นสามารถที่จะช่วยในแง่ของความยั่งยืนได้อะไรเงี้ยค่ะตัวกล่องอะค่ะที่ปกติมันเป็นกล่องกระดาษอะค่ะอันนี้เขาก็ทำเป็นไดคัทแล้วก็ใช้นอนบูเบนในการที่จะสวมมันอีกทีอันนี้ค่ะซึ่งมันสามารถที่จะลดการใช้กระดาษได้มากกว่า 8,000 ตันนะคะแล้วก็ลดการใช้งานใช้น้ำใช้พลังงานแล้วก็ลดการขนส่งด้วยน้ำมันดีเซลต่างๆเพราะว่าเวลาเราแพ็คกิ้งรองเท้าไปอะค่ะเราสามารถแพ็คกิ้งเป็นกล่องใหญ่เราก็สามารถที่จะได้คัดกล่องรองเท้าอะในตอนที่ขนส่งไปที่ช็อปต่างๆได้ซึ่งหลังจากการใช้งานแล้วเนี่ยผู้ใช้งานก็สามารถที่จะรีไซเคิลตัวการคัดบอกเนี่ยค่ะกลับคืนโรงงานได้ตัวถุงนอนมูฟเวนเองอะค่ะก็สามารถที่จะใช้เป็นถุงช้อปปิ้งต่างๆได้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เขาคิดทุกกระบวนการทุกสเต็ปของการผลิตสินค้าออกมาค่ะขออนุญาตเจาะลึกไปอีกนะครับว่าทั้งสองท่านเนี่ยตอนนี้กำลังดูแลโปรเจกต์อะไรที่กำลังอินอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วพอจะเปิดเผยได้มากน้อยแค่ไหนไหมครับผมกำลังอินอยู่แต่ว่าอินมากหลายอันอาจจะเปิดเผยไม่ได้ในโครงการอื่นนะครับแต่ผมคิดว่าที่ผมอินมากเนี่ยเพราะว่าจริงแล้วผมเนี่ยเป็นก็มี Wellbeing Material Library นะครับอาจจะเล็กกว่า Material Connection เพราะว่าเราคัดกรองมากคือ material ที่ผมทำเนี่ยผมที่ผมภูมิใจตรงนี้เพราะว่า material ทั้งหมดที่เราพัฒนาขึ้นมาหรือที่โลกนี้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับ17 criteria ที่ RISK Office ตั้งไว้ครับมันจะเข้าอยู่ในออฟฟิศเราแล้ว material พวกนี้ครับมันอยู่ในภาคการผลิตแล้วคือ manufacturing ได้แล้วในเชิง mass นะครับเราจะสามารถลิงก์เข้าไปสู่โครงการต่างๆได้เลยนั้นการตั้ง well-being material library ขึ้นมาเนี่ยที่มันทั้ง sustainable ด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นต้นน้ำในการที่จะเอาไปใช้ในโครงการต่างๆที่เราทำในอนาคตสิ่งหนึ่งที่นี่คือโครงการที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้ forest เสียประสบความสำเร็จคือถ้าเกิดโครงการไหนก็ตามบอกว่าอยากจะ go green จังเลยแต่หันซ้ายหันขวาแล้วตกลงบริษัทนี้มี1วัสดุบริษัทนี้มี2วัสดุกว่าสถาปนิกจะหาวัสดุมาสร้างอาคารที่ทั้งดีต่อสุขภาพและดีต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาเหนื่อยตายก่อนนะฉะนั้นการที่เราสามารถจะ connect สิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยคือมี material กว่า500 material ที่เกี่ยวข้องกับ well-being และ green พร้อมที่จะให้สถาปนิก contractor สั่งได้โดยที่ไม่เก็บค่าคอมมิชชั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับรวมทั้งมีแล็บของเราเองพัฒนาวัสดุขึ้นมาให้เขามีการคัดเลือกเอาไปใช้ได้ทันทีเลยเนี่ยผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกดีใจที่ทำให้ซิสเต็มนี้มันครบทำให้เกิดการใช้ในโครงการได้จริงไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบเดิมนะว่าเขาต้องการอะไรก็จะเปิดแค่ตลอดแล้วก็บริษัทนี้ก็ทำแล้วก็บริษัทนั้นก็ทำสุดท้ายอาร์เคเต็กยอมแพ้ทำแค่วัสดุเดียวก็เหนื่อยแล้วอันนี้คือโปรเจกต์ที่ผมรู้สึกว่า Forest เสียมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเรามีซิสเต็ม
นะครับพร้อมนอกเหนือจากมี international consultant ที่ดีแล้วเนี่ยเรามีซิสเต็มที่พร้อมเครื่องมือเราพร้อมที่จะตรวจวัดบางคนเนี่ยเคลมมาว่าวัสดุเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรามีตู้ทดลองเรามีเครื่องทดลองถ้าเราเทสแล้วมันผ่านก็เป็นไปตามนั้นถ้าไม่ผ่านเราสามารถจะช่วยเขาได้ในการพัฒนาวัสดุที่เคลมว่าเป็น1 2 3 4 5อย่างเงี้ยครับตัวแลบเองที่เห็นนะครับแต่แบ็คกราวด์ผมเนี่ยครับแลบบริสเนี่ยเป็นแลบแรกของ Southeast Asia เลยนะครับที่ได้ WELL Certification นะครับคือ Certification นี้บอกว่าเป็นแลบที่ผ่านมาตรฐานแลบโลกเรื่องสุขภาวะคือเราได้แลบโกนะครับนี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจว่าไม่ใช่เพราะเราพูดแล้วเราทำกับ Forestia เท่านั้นแต่แลบของเราเองไม่ใช่เพราะมีเครื่องมือที่ดีแต่ตัวแลบเองคุณภาพอากาศคุณภาพน้ำชีวิตการอยู่อาศัยในแลบเนี่ยได้รับการเซอร์ติฟายว่าเป็นถูกต้องต่อสุขภาวะครับแล้วก็เป็นแลบแรกของเมืองไทยและเอเชียโอ้โหทั้งแลบแล้วก็ตัวโครงการฟอร์เรสเซียต้องให้ผมกับการมิตรไปเยี่ยมสักทีแล้วครับพี่การสนใจไหมไปครับไปครับไปแน่นอนครับเรียนขอรบกวนอาจารย์นะครับครับครับยินดีครับครับดร.ครับโปรเจกต์ล่าสุดทำอะไรอยู่ครับจริงๆก็อาจจะคล้ายๆของอาจารย์สิทธิ์นะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีครบวงจรแบบของอาจารย์ที่แบบว่ามีข้อมูลมีรีเสิร์ชแล้วก็อินพลิเมนต์ได้เป็นโปรเจกต์แบบว่าForestiers อย่างนั้นนะคะแต่ว่าเราก็ทำในการที่จะรวบรวมข้อมูลวัสดุไทยพวกของผู้ประกอบการไทยหรือนักสร้างสรรค์ไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามผลักดันให้เกิดดีมานด์ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการบางรายอะไรเงี้ยค่ะแนะนำวัสดุที่อาจจะต้องแมทชิ่งเขาอะไรเงี้ยค่ะวัสดุกับผู้ประกอบการที่ต้องการอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงเราก็ผลักดันให้เขามีเหมือนช่องทางอื่นตอนนี้เรากำลังทำนอกจากฐานข้อมูลที่เรามี material connection อย่างด้านหลังนะคะที่เป็นแผ่นตัวอย่างแล้วค่ะเราก็จะมีฐานข้อมูลออนไลน์อยู่ซึ่งตอนนี้เราทำGA อะค่ะก็จะทำฐานข้อมูลของวัสดุไทย tcdcmaterial.com นะคะซึ่งสามารถที่จะสืบค้นได้ฟรีนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเหมือนเป็นอีกช่องทางหนึ่งของผู้ประกอบการไทยสามารถที่จะเหมือนเพราะว่าจริงๆบางคนเนี่ยค่ะหรือนักสร้างสรรค์เนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่ามีวัสดุตัวนี้อยู่ที่เมืองไทยหรือเปล่าหรือเขาต้องการวัสดุอะแล้วเขาจะไปหาที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะการเข้าถึงเนี่ยอาจจะน้อยตอนนี้เราก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะก็นอกจากเป็นช่องทางหนึ่งแล้วก็ยังเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์นะคะหรือผู้ประกอบการมา เปิดเวทีให้กับที่จะได้พบปะกับนักออกแบบอะไรเงี้ยค่ะก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆต่างๆสามารถที่จะกลับมาจัดแสดงที่ศูนย์ได้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆนอกแล้วก็นอกจากพวกพื้นที่ที่เรามีอยู่หรือช่องทางฐานข้อมูลที่เรามีนะคะเราก็มีการบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นนะคะก็พยายามที่จะสร้างพัฒนาวัสดุนะคะไม่ว่าจะในแง่ของการใช้งานหรือว่าพัฒนาคุณสมบัติของวัสดุค่ะจริงๆเราไม่ได้มีแลบเหมือนของทางลิสหรือของอาจารย์สิงห์นะคะแต่ว่าเราก็จะไปบูรณาการกับหน่วยงานรัฐหรือไม่ก็บริษัทเอกชนอย่างตอนนี้ที่เราทำอยู่อะค่ะก็คือเซิร์ฟสเก็ตกับทางซับคาเฟ่ค่ะกับทางเมกเกอร์นะคะเราก็มีแบบว่านำวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่เป็นเวสจากผู้ประกอบการไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นำไปทดลองทดสอบเชิงวัสดุว่าสามารถที่จะทำเซอร์ติเกตได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่นะคะค่ะครับเท่าที่คุยมาเนี่ยตั้งแต่ต้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเราได้พูดถึงวัสดุที่มีคุณสมบัติที่มันย่อยสลายไปกับธรรมชาติได้นะครับที่มีความเป็นไบโอโลจิคอลหรือว่าไบโอเบสเนี่ยครับดูเหมือนว่าเรื่องนี้มันจะมีบทบาทในการพัฒนานวัตกรรมในยุคนี้มากนะครับก็เลยอยากจะให้ทั้งสองท่านช่วยแชร์ว่ามีโปรเจกต์ไหนหรือว่ามีโปรเจกต์ที่ติดตามอยู่ในโลกนี้มีคุณสมบัติอย่างนี้บ้างครับใครก่อนได้เลยครับเริ่มก่อนนะคะคืออันนี้คือมีตัวหนึ่งอะค่ะซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นเทรนที่คนน่าจะพอได้ยินบ้างอย่างตัวไมซีเรียมอะค่ะก็คือราจากรากเห็ดเนาะเวลาเราที่เราเพาะพันธุ์เห็ดอะค่ะเราก็จะเห็นว่ามีเชื้อราอยู่ที่รากค่ะซึ่งตัวนี้มันสามารถที่จะเอามาพัฒนาเราทดลองเชิงวัสดุได้อะค่ะ
ซึ่งตัวบริษัทนึงที่เคยเห็นข้อมูลเขาอะค่ะมานานแล้วอะค่ะน่าจะมากกว่า5ปีแล้วคือตอนแรกเขาพัฒนาในเชิงของเป็นแพ็กเกจจิ้งเอารามาเลี้ยงในรูปทรงหนึ่งโดยใช้เศษวัสดุทางการเกษตรอะไรเงี้ยค่ะก็คือบริษัทอีโควาทีนะคะซึ่งก็ได้รับรางวัลตัวแพ็กเกจจิ้งอวอร์ดด้วยนะคะแต่ปัจจุบันเขาก็มีการพัฒนาในเชิงทดลองวัสดุเรื่อยๆไม่ว่าจะทำเป็นคอมโพสิตทำเป็นวอลหรือว่าทำโปรดักต์ดีไซน์จนปัจจุบันนะคะก็จะมีทำเป็นเหมือนแผ่นหนังที่เอามาทำเป็นในวงการแฟชั่นต่างๆนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมแต่อันนี้จะคล้ายๆกันนะคะก็จะเป็นวัสดุจากเชื้อราค่ะอันนี้ก็คือแต่ว่าจะเป็นบริษัทค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่อาจจะมาแรงในช่วงนี้ค่ะครับผมคิดว่ามันเป็นเพราะ national policy ด้วยนะครับที่พูดถึงเรื่อง BCG นะครับมันก็จะมีคนที่ได้รับทุนวิจัยเยอะขึ้นนะครับที่การพัฒนาวัสดุเกี่ยวกับพวก bio base ทั้งหลายเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือว่าเวลาเราพูดถึงเรื่อง circular economy เนี่ยถ้าวัสดุเหล่านั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะ circulate กลับมาหรือวนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยก็จะมีลูกค้าหรือคู่ค้าตั้งคำถามเสมอเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยว่าเป็น in green materials เนี่ยแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นไงเหรอมันทำลายสิ่งแวดล้อมต่อหรือเปล่ามันทำให้วัสดุอย่างไมซีเรียมเนี่ยกลายเป็นวัสดุที่คนให้ความสำคัญและใจมันหมุนไปหมุนกลับมองเรื่องbio base เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับมากกว่าอื่นๆนะครับในปัจจุบันเราต้องยอมรับครับว่าในโลกนี้เนี่ยทรัพยากรของโลกที่เป็นแร่ธาตุต่างเนี่ยมันกำลังสูญพันธุ์เหมือนสัตว์กำลังสูญพันธุ์นะครับความหลากหลายชีวภาพเนี่ยเราได้ยินเฉพาะเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับนกเกี่ยวกับปลาเกี่ยวกับแมมมอสเกี่ยวกับงูเกี่ยวกับแมลงแต่เราไม่ค่อยได้ยินเกี่ยวกับแร่ธาตุนะครับซึ่งอีกไม่นานนะครับภายในไม่ถึง70ปีเนี่ยฟอสฟัสก็จะหายไปเราไม่ต้องพูดถึงเลยครับเรื่องตะกั่วเนี่ยมันไปในไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วทำให้ความคิดเรื่อง bio base circularity เนี่ยมันเริ่มกลับมาวนวีกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างการทำวัสดุทั้งวัสดุแห่งอนาคตนะครับไม่สนใจเรื่องนี้เนี่ยอีกไม่นานจะไปต่อไม่ได้จบเหแน่นอนถ้าไม่สามารถจะมา circulate ได้ไฮไลท์เรื่องนี้ไม่ได้เพราะเรารู้ว่าในอนาคตมันกำลังวัสดุแร่ธาตุต่างๆกำลังสูญพันธุ์นะครับนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในอนาคตผมบอกได้เลยว่าเราจะเห็นอาร์คิเทคเจอร์โครงสร้างของไฮไลท์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นคอนกรีตใช่ไหมครับจะเป็นเหล็กใช่ไหมครับเราจะเห็นสร้างไฮไลท์ที่ทำจากไม้มากขึ้นจะมีคนลงทุนวิจัยลงทุนใน floorหาวิธีการเอาไม้มาใช้โครงสร้างมากขึ้นเพราะว่าตัวไม้เองเนี่ยมันซีเควสเตอร์คาร์บอนดูเก็บคาร์บอนไว้ไม่ปล่อยออกไปถือว่าเป็นหนึ่งช็อตแล้วนั้นถ้าคนที่มุ่งหวังในอนาคตว่าจะเป็นเอมบาร์ดี้คาร์บอนมันใช้คอนกรีตต่อไม่ได้แน่ๆใช้เหล็กต่อก็ไม่ได้เพราะมันใช้พลังงานมหาศาลฉะนั้นเรื่องไม้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าในอนาคตเราจะเห็นบ่อยขึ้นถี่ขึ้นแล้วตึกก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจากการก่อสร้างด้วยไม้ครับจะมีตัวไหนที่อาจารย์อินมากกว่านี้ไหมครับหรือว่ากำลังติดตามอาจจะเป็นนักวิจัยของไทยหรือว่านักพัฒนานวัตกรรมประเทศไม่เลยครับผมติดตามโครงสร้างไม้มากเลยครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้สวีเดนทำเวียนนาทำนอร์เวย์ทำซึ่งประเทศอื่นทำเอาญี่ปุ่นทำประเทศอื่นทำไม่ได้สักทีตอนไม่มีใครสร้างโครงสร้างไม้ได้เกิน8ชั้น9ชั้นสักทีหนึ่งขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่แพงมากกับการที่ทำให้ไม้กลับมาสู่เมืองไทยเนี่ยน่าตกใจนะครับสร้างโครงเอนจิเนียร์เกี่ยวโครงสร้างไม้แทบไม่เหลือครับเราต้องเทรนใหม่หมดทั้งประเทศนี้ถ้าจะโครงสร้างไม้กลับมาใช้ในเชิงเอนจิเนียริ่งแล้วไม้ที่ว่าไม่ใช่ไม้แบบไปตัดต้นไม้มาก่อสร้างนะฮะไม้เหล่านี้มันจะเป็นพวกกลูแลมมันจะเป็น CLT มันจะสร้างด้วยระบบแขนกลมันจะมาแบบ precision farm มันจะมาจากอเมริกาแคนาดา
ยุโรปแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้มีประเทศที่น้อยมากที่จะสามารถเอาโครงสร้างไม้กลับมาสร้างไฮไรส์ได้แล้วคิดว่าต้องจับปลาไม่ปล่อยเลยเนี่ยคือวัสดุที่จะให้อาคารเนี่ยมันลดเอมบารี่คาร์บอนให้ได้ที่สำคัญนะครับห้องที่เต็มไปด้วยวัสดุที่เป็นไม้จะทำให้คนมีสุขภาพดีขึ้นแปลกใจไหมฮะเขาเห็นเขาสัมผัสตัวไม้เองมี healing power เพราะฉะนั้นมันน่าประหลาดใจที่ตอนนี้คนจะเริ่มเอาไม้มาเป็นส่วนประกอบภายในอาคารขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนเราเริ่มป่วยมากขึ้นคนเราเริ่มอยากที่จะสุขภาพดีคนเราเริ่มมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นและสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นหนึ่งใน bio based product ที่คนนึกว่าง่ายแต่มันโคตรยากในการทำ high riseแล้วไปต่อไม่ได้ถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนจากคอนกรีตหรือว่าเหล็กไปต่อไม่ได้นี่เราตันมา20เราตันมา40 50ปีแล้วนะฮะจากที่เราเคยก่อสร้างด้วยหินมาเป็นเหล็ก breakthrough ทีนึงนะครับตอนที่เรา breakthrough ต่อไม่ได้ตันอยู่ที่เดิมตอนนี้จะ100ปีแล้วมั้งฮะตันอยู่ที่เดิมเอาครับกลับไปเป็นไม้ก็น่าสนใจมากแล้วเราจะต้องแต่ผมว่ามันมีความตันในเชิงของกฎหมายอาคารด้วยนะครับอาจารย์เพราะว่ากฎหมายอาคารเนี่ยไม่ยอมให้ทำโครงสร้างที่ไม่ทนไฟโดยเฉพาะพวกอาคารสาธารณะใช่จริงแนวความคิดที่ว่านี่ผมเห็นด้วยมากเลยประหลาดใจมันมีตรงนี้นิดนึงที่ติดซึ่งประหลาดใจไหมว่าจริงแล้วโครงสร้างไม้เนี่ยทนไฟมากกว่าโครงสร้างเหล็กทำไมเราถึงได้คิดว่าโครงสร้างไม้ไม่ทนไฟอันนี้คือความประหลาดใจว่าเป็น knowledge ทุกคนรู้ดีว่าโครงสร้างไม้ที่เป็น timber เนี่ยมันแล้วเพราะมันมี charring factor บนผิวไม้ใช่ไหมครับพอไม้มันผิวมันกลายเป็นถูกชาแล้วเนี่ยมันสามารถจะ withstand ไฟได้นานกว่าเหล็กด้วยซ้ำถล่มช้ากว่าเหล็กด้วยซ้ำอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะต้องทำความเข้าใจใหม่ว่าจริงๆโครงสร้างไม้ไม่ได้ถูกเผาในการไหม้ไฟเร็วกว่าเหล็กนะครับช้ากว่าครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงทิมเบอร์นะก็เป็นความรู้ครับครับบางทีความรู้มันไม่เหมือนความเชื่อครับใช่ค่ะใช่ค่ะความเชื่อนี่โอ้โหใช่ใช่ครั้งหลังจะรู้สึกว่าไม้มันแบบเหมือนกับมันลามไฟได้เร็วกว่าพวกเหล็กพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องให้ลิสทำแคมเปญนะครับร่วมกับดร.ดารารัตน์ใช่ค่ะครับดีเลยค่ะก็แต่ไมซิลิปนี่น่าสนครับไมซิลิปนี่น่าสนใจผมเห็นโครงการที่มหาวิทยาลัยศิลปากรพวกผมตื่นเต้นมากเลยสร้างผ้าจากดินเอาดินเนี่ยมาทำมากลายเป็นผ้าในการตัดเย็บได้แต่กระบวนการทำผ้าจากดินเป็นเมลานีนอย่างนึงอาศัยไมซิลิปครับเป็นไบเดอร์ครับครับผมว่านี่เป็นสิ่งที่เราจะเริ่มเห็นไมซิลิปจริงๆแล้วมันคือไบเดอร์ครับมันเป็นเชื้อราอะไรก็แล้วแต่มันพยายามจะลิงก์ทุกอย่างเข้าด้วยกันฉะนั้นในโลกนี้มีไบเดอร์อยู่ไม่กี่อย่างใช่ไหมครับไบเดอร์อย่างแรกคือกาวพวกพอลิเมอร์ทั้งหลายใช่ไหมพวกกลุ่มพลาสติกอันที่สองก็เป็นพวกโลหะนะครับพวกแล้วก็พวก natural step ทั้งหลายยางต่างๆนะครับยางพาราแล้วก็มีพวกซีเมนต์ใช่ไหมครับไมซิลีมที่ผมว่าเป็นหนึ่งใน new binder ที่ทำให้เกิดแผ่นเกิด sheets เกิดอะไรขึ้นมาเป็นก้อนขึ้นมาผมว่าอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะครับในการหา new binder ให้กับการ combine วัสดุเข้าด้วยกันไบเดอร์มีน้อยมากครับมี 5-6 อย่างเองนับได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับผม อยากจะให้ทั้งสองท่านนะครับช่วยประเมินวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันหน่อยว่าสถานการณ์เนี่ยหลังจากที่เดี๋ยวมันจะมีผมไม่รู้ตอนนี้เราละลอก4หรือละลอก3ปลายไม่ทราบแต่ว่ามันส่งผลกระทบแน่ๆต่อโลกแล้วก็ประเทศนะครับก็อยากให้มองไปหน่อยว่าpost pandemic นี่มันจะเป็นยังไงบ้างวิกฤตครั้งนี้เราจะรอดไหมน่าจะรอดนะผมเดาต้องแต่ละรัฐจะมีคอมเมนต์ก่อนไหมฮะอาจารย์ก่อนได้เลยค่ะผมมองว่าโลกในอนาคตจะอยู่ยากมากไม่ง่ายปัญหาเยอะและผมเชื่อว่าเราต้องเรียนรู้
ที่จะ resilience ที่จะต้องมี agility ในอนาคตกว่านี้อีกมากผมบอกได้เลยว่าอะไรนะฮะล้มและลุกไวอย่างที่อาจารย์พูดตอนแรกใช่เพราะเราต้องล้มตลอดเวลาแน่นอนเอาแค่ pandemic ที่เราเจอปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามี epidemic หรือโรคระบาดเนี่ยอยู่ 1,300 กว่าครั้งใน10ปีพอดีเราเพิ่งมาเจอ1 pandemic แต่คนอื่นเนี่ยเขาเจอโรค SARS โรคนู้นโรคนี้กันมาเต็มไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่เจอโรคระบาดเนี่ยทุกคนเจอกันมาเยอะทั่วโลกแต่ไม่ได้เจอพร้อมกันทั้งโลกเท่านั้นเองเราต้องทำเข้าใจว่าเราจะหนีไม่พ้นจากเรื่อง epidemic pandemic ต่างๆเนี่ยแน่ๆครับนี่คือโลกในอนาคตอันที่2 air pollution จะไม่หายไปไหนเราเจอ PM 2.5 ครั้งแรกเมื่อ3ปีที่แล้วและเราก็เจอทุกปีในกรุงเทพซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยเจอนะครับ5ปีที่แล้วเราไม่เคยมี PM 2.5 ถึงระดับที่เราต้องมาใส่หน้ากากกันนั้น air pollution แน่ๆครับเราจะเจอปัญหา climate change แน่ๆเพราะถ้าเรา track มา110ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยครับว่าการวัดอุณหภูมิในโลก110กว่าปีนั้นจะเป็นสีฟ้าสีฟ้าอุณหภูมิไม่ได้เพิ่มหรือมากขึ้นปัจจุบันนะครับถ้าดูแผนที่ของอุณหภูมิโลกที่กำลังเคลื่อนตัวจาก100ปีที่แล้วถึงปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นสีแดงและแนวโน้มไม่ได้ลดลงและทุกครั้งที่เป็นสีแดงที่เป็นบิ๊กจัมป์จะเกิดขึ้นเพราะเช่นสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2 Industrial Revolution เป็น human made ในการที่จะกระโดดแต่ละครั้งสูงๆเท่านั้นเลยนะครับนี่คือเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นฟิวเจอร์ที่เราต้องเจอแน่ๆนะครับเราจะเจอปัญหา urban unrest อ้าวในเมื่อเรามี climate change อาหารก็ไม่พอคนก็ยากจนมันจะไม่ใช่แค่ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วมันจะมาถึงปัญหาสังคมด้วย crime ก็จะเยอะขึ้นคนจะ unhappy ประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะฮะไม่ใช่เฉพาะคนด่ารัฐบาลนะครับไม่พอใจรัฐบาลอีกหน่อยคนเนี่ยจะด่าBig Corporation บริษัทใหญ่ๆบริษัทที่ดูเหมือนว่าจะมี impact กับโลกนี้ทั้งตอนนี้ฮะทิศทางอนาคตมันจะเป็นแบบนี้ฉันผมบอกเลยว่าถ้าเราสามารถจะวาง scenarios สัก 7-8 scenarios เอาไว้พี่ประธานก็อาจจะมีโอกาสครับที่จะเริ่มไปรอดได้แต่ถ้าเราไม่วาง scenarios เอาไว้เลยว่าในอนาคตจะเจออะไรเราก็จะหันซ้ายขวาแล้วเบลอตลอดเดี๋ยวก็ชกเวทีนั้นเดี๋ยวก็ชกเวทีนี้สุดท้ายเหนื่อยแต่ไม่แก้อะไรเลยฉันหน้าที่เราในอนาคตคือตั้งซีเนเรโอสว่ามี 7-8 ซีเนเรโอสนี่แหละแล้วเราจะค่อยๆ address แต่ละซีเนเรโอเพื่อให้เรา move ไปข้างหน้าได้พร้อมๆกันไม่งั้นเราไปไม่ได้เราจะมึนตึ๊บตลอดเวลาครับถ้าผมมองแบบนี้โอกาสรอดเราจะมีก็ได้ครับก็คือเราต้องตั้งให้ชัดเจนและถ้าเราคิดว่าทำไม่ได้จริงก็ต้องเรียนแบบอีลอนมัสก์คือหามาร์สแล้วบินไปอยู่เราคงไม่ทำแนวบิลเกตส์ที่บอกว่ายังไงก็ต้องซ่อมแซมโลกนี้จนอยู่ได้ไม่มี2 school of thoughts บิลเกตส์บอกว่าพังยังไงก็ต้องหาวิธีการซ่อมบนโลกนี้อีกคนนึงบอกว่าไม่โลกนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วขอไปอีกโลกนึงแล้วกันก็สร้างโปรเจกต์นะครับบินเพื่อจะหาทางพาคนไปอีกโลกนึงมี2แนวทางนี้ครับผมขอเก็บตังค์ไปอยู่ฟอร์เรสเทียก่อนแล้วกันอีกประมาณ 2-3 ปีข้างหน้าใช่ไหมคะดร.ดารารัตน์ครับประเมินวิกฤตการโลกก็เห็นด้วยกับอาจารย์สิงห์นะคะทุกวิกฤตเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเชื้อโรคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าในมองในแง่ของประชาชนทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าในเรื่องของพลเมืองเงี้ยค่ะพวกในสถานการณ์โควิดที่เราผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวิกฤตที่มันจะมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องของขยะที่มันจะเป็นขยะที่แบบไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารอากาศตัวก็ต้องมีส่งข้าวส่งน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ต้องมีวิธีในการที่จะนำมาใช้หรือว่าเอาไปกำจัดได้อย่างถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะไม่งั้นมันก็กลับกำลังจะกลายเป็นปัญหาของเราต่อไปซึ่ง
นอกจากปัญหาที่เป็นขยะของสังคมแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพจิตใจหรือ healthy หรือ wellness ของคนเราเองอะค่ะอันนี้ค่ะเห็นด้วยเลยครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมต้องพูดถึงเรื่องขยะจริงครับตอนนี้ปัญหาขยะล้นเมืองแล้วก็ล้นกว่าเดิมโดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์ของพลาสติกในขยะตอนนี้สูงขึ้นเร็วมากๆภาพรวมของขยะอาจจะดูเหมือนลดลงในช่วงล็อกดาวน์แล้วครับแต่จากปริมาณอัตราส่วนพลาสติกเนี่ยมันโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับแต่โชคดีพลาสติกเนี่ยจริงแล้วรีไซเคิลง่ายรีไซเคิลไม่ยาก ถ้าเราคัดแยกฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่พวกเราจริงเลยครับว่าเราคัดแยกมาแล้วเนี่ยเชิงเอนจิเนียริ่งเชิงเคมิสตรีเชิงนักวิจัยวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถจับกลับไปใช้ได้เพียงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือเราคัดแยกไม่เก่งเราไม่มีระบบการคัดแยก ทำให้สิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นภาระสังคมและสิ่งแวดล้อมคือไปฝังไปเผาไปอะไรก็แล้วแต่นะครับ คำถามสุดท้ายในเซสชันแรกนี้นะครับสำหรับผมนะฮะอยากจะให้ทั้งสองท่านช่วยมองอนาคตในอีก10ปีข้างหน้านะครับช่วยเราวิชวลไลซ์หน่อยว่ามันจะเป็นยังไงนะเราผ่านวิกฤตนี้หรือยังมีวิกฤตอยู่แน่ๆแล้วเราจะมีชีวิตอยู่กันยังไงครับเหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับที่ผมวางซีนาริโอไว้อีก10ปีเจอแน่ๆครับภายใน10ปีนี้คือแต่ว่าเราจะ address มันยังไงผมว่าตอนนี้ scenario planning เนี่ยต้องทำแล้วครับที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องขยะเรื่องน้ำเรื่อง pollution นะครับเรื่อง urban unrest อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเริ่มวางแผนครับใน5ปี10ปีถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆคิดว่าเป็น business as usual เนี่ยไม่รอดครับคนก็จะเครียดขึ้นเรื่อยๆจะเริ่มจากการฆ่าตัวตายก่อนนะครับจากการฆ่าตัวตายเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมั่นใจอะไรจะเกิดขึ้นแล้วต่อมาฆ่ากันนะทะเลาะกันฆ่ากันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องวางแผนดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ในสภาพแบบนี้เราไม่วางแผนเป็น scenario ไปนะปัญหาขยะก็ไม่ซ่อมแซมไม่แก้ไขความเครียดก็จะทั้งเครียดจากการไม่มีงานเครียดทั้งจากสภาพแวดล้อมและเครียดจากการที่ได้เห็นสิ่งที่มันไม่จะลงใจทั้งหมดนี่ครับมันจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เรา spiral downhill จริงๆมันเหมือนในเหมือนฉากในซีรีส์หลายๆเรื่องที่ผมดูในเน็ตฟลิกช่วงนี้เลยใช่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะใช่แล้วมันเป็นอย่างนี้จริงนะครับถ้าเราดูจากสถิติเราจะเห็นจริงครับว่าเช่นผมบอกไปแล้วว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาโรคระบาด 1,300 กว่าครั้งไม่มีใครคอยคีปเรคคอร์ดเอาไว้ก็เลยไม่เรียลไลซ์ว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ตระหนักว่าในรอบ40ในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนของ climate change หรือว่า natural disaster ภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยครับมันเพิ่มขึ้นจาก150กว่าครั้งมาเป็น400กว่าครั้งอย่างเงี้ยเราเลยเจอเรื่องภัยพิบัติตลอดเวลาครับเพราะว่า400กว่าครั้งเนี่ยแสดงว่ามันมีภัยพิบัติทุกวันเลยเนาะเพราะปีนี้มีแค่365วันเองนี่มันเกิน400กว่าครั้งไปแล้วฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับมันก็จะเห็นชัดเจนว่าแนวโน้มไปเรื่อยๆแล้วร้อนขึ้นถามว่าโลกร้อนขึ้นไหมร้อนขึ้นจริงๆครับจริงครับชัดเจนมากประเทศไทยก็มีเรคคอร์ดใหม่ตลอดทุกปีใช่ไหมฮะใช่ใช่ถ้าจะเป็นแบบนี้ครับอันถ้าได้มองอนาคตไม่ง่ายแน่ๆแต่ผมว่านี่คือสิ่งที่เราทำความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเรา resilience ให้อยู่ได้อย่างไรผมหวังว่าเราจะไม่ต้องสร้างเมืองใหม่ในโดมใน glass top นะครับซึ่งผมว่าอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากถ้าเราถึงจุดนั้นโดยที่เราไม่อุ๊บไปถึงจุดนั้นแล้วมันเริ่มเราอุ๊บอยู่ก็มี PM 2.5 มาประจำปีจริงแล้วมันเกิดขึ้นค่อยๆเกิดขึ้นแต่กว่าเราจะมา take action เนี่ยคือมันปล่อยให้ถึงจุดที่เรียกว่าหายใจกันแทบไม่ออกแล้วนะก็เชิญดร.ดารารัตน์ครับก็จริงๆอีก10ปีข้างหน้าคิดว่าวิกฤตของโควิดก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่ามันก็ยังมีการปัจจุบันนี้ที่เราเห็นอยู่มันก็จะมีการกลายพันธุ์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะวัคซีนก็ยังไม่สามารถที่จะครอบคลุมหรืออะไรได้หมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วิกฤตของสิ่งแวดล้อมต่างๆเองก็เหมือนกันนะคะก็อย่างที่อาจารย์สิงห์บอกเราคงต้อง resilience ก็คือปรับตัวให้เราหาทางเลือกหรือทางรอดให้เราสามารถที่จะไปต่อได้อะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆเพื่อที่จะก้าวไปสู่แบบว่า
ความเป็นไปได้ใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็เข้าทีมกับ Bangkok Design Week ที่เรากำลังจะจัดอยู่นะคะก็ Resurgence of Possibility นะคะก็คือยังไงเราคงต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี้เราก็คงต้องหาทางเลือกแล้วก็ทางที่มันเราสามารถที่จะปรับตัวได้แล้วก็ลองหันมามองทรัพยากรที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะต้องมาคิดมากขึ้นแล้วก็ออกแบบมากขึ้นว่าเราควรจะจัดการกับทรัพยากรอย่างไรให้มันคุ้มค่าแล้วก็มีประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนค่ะครับก็ใช่ครับผมคงหยุดเซสชันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราช่วงท้ายเรากลับมาเป็น Q&A กับทั้ง3ท่านพร้อมๆกันนะครับช่วงนี้ขอยกพื้นที่ให้กับคุณกัดวิทย์ครับในเรื่องของโอเมก้าเอเชียคอลเลกชันครับขอบคุณพี่ธานมากครับก็ขอบคุณอาจารย์สองท่านนะครับคุยกันต่อนะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะมีวิดีโอตัวหนึ่งที่กับเป็นวิดีโอพรีเซนต์ของทางฟอร์มิก้าที่เป็นเจ้าภาพในวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเทรลวิดีโอตัวนี้ในเป็นโชว์ก่อนนะครับที่จะพูดคุยกันในส่วนของฟอร์มิก้าต่อได้ค่ะรบกวนทีมงานด้วยนะครับ It starts somewhere a sparkA thought, an idea. It forms as we ask, what if? What if we could feel what we see? See what we feel? What if the old meets the new? The impossible becomes real. What if we can create a clean, healthy, new way of living? What if we invite nature into our homes, inspire moods, shape lives, tell a story? Your story. Let imagination take form.For Micah. นี่อยากจะยกคำถามสุดท้ายที่ผมเตรียมไว้เนี่ยมาถามท่านคุณแบงก์ก่อนก็คือทิศทางของ Research and Development ของ Formica เองเนี่ยแล้วก็แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่มันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับและโดยเฉพาะการที่เราทำ Research and Development ให้สอดคล้องกับความเร่งด่วนของเรื่องทางสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยนะครับอันนี้มีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับอ๋อคือต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าทางฟอร์มิก้าเนี่ยในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่า R&D เนี่ยเรามีแนวทางอยู่3แนวทางหลักด้วยกันนะคะแนวทางแรกก็คือเราคงจะยังคงพัฒนาสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีสันแล้วก็ลวดลายนะคะต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะหรือว่าแม้กระทั่งพื้นผิวสัมผัสนี่คืออย่างต่อเนื่องโดยเน้นคอนเซ็ปต์ตรงที่ว่าสินค้าดังกล่าวที่ออกมาสู่ตลาดหรือว่าสู่ผู้ใช้ต่างๆเนี่ยก็คือให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดอะค่ะนะคะอันนี้คือเป็นข้อแรกนะคะส่วนข้อที่สองคือว่าเราพยายามที่จะพัฒนาสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีหมายถึงว่ามัลติฟังก์ชันให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเราเข้าใจว่าในสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโควิดในสถานการณ์โควิดตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คือจะ work from home นะคะก็คือทำงานอยู่ที่บ้านถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่จะใช้วัสดุหรือว่าเลือกใช้วัสดุในการออกแบบเนี่ยมันไม่ใช่แค่มองถึงแค่เฉพาะเรื่องความสวยงามอย่างเดียวถูกไหมคะก็คือเราจะต้องมองถึงในเรื่องของมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะว่ามันสามารถใช้งานได้หลากหลายในวัสดุตัวเดียวนะคะในเวลาเดียวกันส่วนแนวทางที่3ของทาง R&D ของทาง Formica เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องพัฒนาสินค้าทดแทนหมายถึงว่าเป็น alternative material นะคะให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะคือในโลกอนาคตเรามองว่าสินค้าที่เป็นวัสดุจริงอะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุอื่นๆเนี่ยมันจะค่อยๆหดหายไปนะคะคือมันอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามแบบพัฒนาสินค้าพวกนี้ให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นนอกจากวัสดุลามิเนตนะคะที่สามารถเอาไปทดแทนไม้หรือว่าวัสดุลามิเนตที่เป็นผิวโลหะที่ไปทดแทนโลหะจริงนะคะก็คือ
อันนี้คือเป็นแนวทาง3ข้อหลักๆใหญ่ๆที่ทาง R&D ของ Formica เนี่ยกำลังคือพัฒนากันอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะผมครับอยากให้คุณแม่ช่วยยกตัวอย่างที่เล่าเมื่อสักครู่ว่าวัสดุพื้นผิวที่มันใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายเนี่ยอันนี้คือในมิติไหนบ้างครับอ๋อคืองี้ค่ะในคอลเลกชันเอเชียคอลเลกชันเล่มนี้ค่ะเราจะมีวัสดุลามิเนตอยู่รุ่นหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นแมกเนติกลามิเนตนะคะคือแมกเนติกลามิเนตเนี่ยนอกจากที่จะใช้เพื่อความสวยงามเท่านั้นเพราะว่าเรามีสีสันให้เลือกหลากหลายถูกป่ะคะวัสดุตัวนี้เรายังสามารถใช้ไปเป็นสามารถใช้ไปเป็นในเรื่องของสามารถทำเป็นไวท์บอร์ดนะคะสามารถเขียนเป็นไวท์บอร์ดได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือเราสามารถใช้เป็นตัวแมกเนติกได้ด้วยในกรณีที่เราต้องการที่บอกว่าอยากจะลิฟต์เมสเซจที่สำคัญอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอยากจะเขียนอะไรที่มันเป็นไฮไลท์หรือว่าจะต้องการจัดห้องประชุมในพื้นที่ที่มันจำกัดอะไรเงี้ยค่ะคือเราสามารถใช้สินค้าตัวนี้ในการตกแต่งพื้นที่นั้นๆได้เลยอะค่ะค่ะอันนี้คือเป็นโปรดักต์ตัวนึงของทางบริษัทที่อยากจะแนะนำค่ะขอบคุณมากครับค่ะจากที่เราได้รับข้อมูลเบื้องต้นมานะครับก็คือแนวความคิดหลักของ Asia Collection ปี2021ของ Formica ครับค่ะก็คือประกอบด้วยคำว่า fluidity นะครับ no boundaries แล้วก็ engineered design นะครับอันนี้อยากให้คุณแมทช่วยขยายความ ว่าความพิเศษของไอ้3หัวข้อเนี่ยคืออะไรบ้างครับค่ะคือก่อนที่จะไปขยายความหมายของ3หัวข้อนี้ขออนุญาตแนะนำ Formica นิดนึงได้นะคะก็ได้เลยครับต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่า Formica เราเป็นบริษัทที่ผลิตแล้วก็คิดค้นวัสดุเป็ดผิวเป็นรายแรกของโลกนะคะต้องเรียนแบบนั้นก็คือตั้งแต่ปี1913ก็ประมาณ108ปีแล้วนะคะแล้วก็ปีนี้เราได้มีการเปิดตัวคอลเลกชันเอเชีย Formica Asia Collection 2021นะคะแล้วก็เราได้มีการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ2อย่างในคอลเลกชันเล่มนี้ก็คือข้อแรกก็คือเป็นเรื่องของการป้องกันนะคะและก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรา 99% ตลอดอายุการใช้งานแล้วอันที่2ก็คือเพิ่มคุณสมบัติในเรื่องของการดัดโค้งนะคะส่วนแนวคิด3แนวคิดที่เมื่อกี้ทางพิธีกรถามก็คือเอาข้อแรกขออนุญาตขยายความข้อแรกก่อนนะคะข้อแรกก็คือ no boundary นะคะ no boundary นี่คือเรามองถึงการไร้ขอบเขตนะคะก็คือข้อจำกัดคือการไร้ข้อจำกัดนะคะเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คือส่วนใหญ่คนสมัยก่อนคนจะวิ่งออกไปหาธรรมชาติซะส่วนใหญ่อยากจะท่องเที่ยวอยากจะออกไปสู่ป่าเขาลำนาวไพประมาณนี้ค่ะแต่ว่าปัจจุบันเราไม่สามารถทำได้เนื่องจากโดยสถานการณ์โควิดหรือว่า climate change ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นคอนเซปต์ของ no boundary เนี่ยคือเราพยายามดึงโทนสีที่เป็นสีธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวนะคะหรือว่าสีไม้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับไม้โอ๊กหรือว่าสีน้ำตาลอ่อนนะคะอันนี้คือคอนเซปต์แรกนะคะส่วนคอนเซปต์ที่2ก็คือ engineer design นะคะอันนี้เราจะมองถึงสตรัคเจอร์แล้วก็โครงสร้างที่ต้องการให้มีความโดดเด่นเพราะเราชื่อว่าในการออกแบบงานหนึ่งเนี่ยเราต้องการที่จะเน้นความโดดเด่นของงานสถาปัตยกรรมนะคะเราก็เลยแบบนำเอาสีพื้นที่เป็นสีที่มีความจัดจ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูนะคะหรือว่าสีแดงสดหรือว่าตัวกราฟิกเข้ามาตกแต่งหรือว่าเข้ามาเดโคเรทกับพื้นที่นั้นๆเพื่อที่ทำให้พื้นที่นั้นๆเนี่ยมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนคอนเซปต์ที่3 fluidity นะคะ fluidity เนี่ยต้องยอมแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะอยู่กับกิจวัตรประจำวันของเราตอนนี้เราจะอยู่กับ LINE กับ Facebook กับ Instagram คือวิถีชีวิตเราจะอยู่กับเทคโนโลยีมากมากมากเป็นพิเศษนะคะวันหนึ่งอาจจะมากกว่า12ชั่วโมงหรือว่า15ชั่วโมงด้วยซ้ำไปนะคะทีนี้เราก็เชื่อว่าในช่วงเวลานึงเนี่ยทุกคนก็ต้องการความเงียบสงบคือความเป็นความเงียบความสงบความลื่นไหลความเป็นธรรมชาติดังนั้นเนี่ยโทนสีหรือว่าคอนเซ็ปต์ที่เราเอาเข้ามาในคอนเซ็ปต์ fluidity เนี่ยก็คือเราจะใช้พวกลายสีที่มันเป็นอ่อนๆสีอ่อนๆไม่ว่าจะเป็นสีพวกลายหินธรรมชาตินะคะหรือว่าเป็นพวกลายสีไม้ที่เป็นสีออกไม้ขาวหรือว่าไม้สีเทาอ่อนๆแล้วก็สีพื้นอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาอยู่ในคอนเซ็ปต์นี้ค่ะอันนี้คือก็จะเป็นแนวคิด3คอนเซ็ปต์หลักของคอลเลกชันใหม่ตัวนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากครับ
มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นรุ่น Laminate Protect Plus ที่คุณแนะนำว่าเป็นรุ่น Antimicrobial Surface ครับใช่ค่ะใช่ค่ะอยากให้ขยายความผลิตภัณฑ์ของรุ่นนี้โดยเป็นพิเศษอ๋อโอเคค่ะอันนี้ยินดีเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเราต้องบอกว่าคอลเลกชันฟอร์มิก้าเอเชียคอลเลกชันของเราของ2021เนี่ย อย่างที่บอกอะค่ะว่าเราได้เพิ่มคุณสมบัติพิเศษก็คือเราเพิ่มสารเงินนะคะก็คือแร่เงินในการเข้ามามีส่วนผสมในกรรมวิธีการผลิตนะคะแล้วก็สารเงินตรงนี้ทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่ามันสามารถป้องกันแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรานะคะแล้วก็เชื้อแบคทีเรียได้ตลอดอายุการใช้งานคือโดยปกติวัสดุส่วนใหญ่เนี่ยค่ะกรรมวิธีการผลิตเนี่ยมันอาจจะสามารถที่จะป้องกันแล้วก็ยับยั้งได้แต่ว่าอาจจะอยู่ในระยะเวลาประมาณ1ปีถึงว่า2ปีนะคะแต่เราได้มีการเพิ่มสารพิเศษก็คือแร่เงินตัวนี้ค่ะเข้าไปเป็นส่วนผสมในการผลิตวัสดุตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ผู้ออกแบบหรือว่าคนที่ใช้งานหรือว่าใช้วัสดุตัวนี้มีความมั่นใจว่าสินค้าตัวนี้มันสามารถป้องกันได้ 99% แล้วก็ตลอดอายุการใช้งานนะคะในวัสดุตัวนี้เลยนะคะแล้วก็คอลเลกชันของฟอร์มิก้ารุ่นนี้ค่ะก็คือเป็นสินค้าที่เป็นรุ่น Protect Plus ทั้งหมดนะคะเพราะว่าบางสมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเราอาจจะมีสินค้าที่เป็น Protect Plus บางสีหรือว่าบางเบอร์แค่นั้นเองแต่ว่าด้วยความที่เราคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือว่าในเรื่องของเชื้อโรคในปัจจุบันหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เราก็เลยพัฒนาสินค้าของเราให้มันตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะค่ะเอ้ครับนอกเหนือจากคุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แล้วนะครับอยากให้คุณแม่ช่วยแนะนำพื้นผิวหรือรุ่นอะไรใหม่ๆที่โดดเด่นจากคอลเลกชันนี้ให้พวกเราหน่อยค่ะยินดีเลยค่ะมีตัวอย่างมา ตัวอย่างมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ค่ะก็คืองี้ค่ะพื้นผิวที่พิเศษของคอลเลกชันเล่มนี้ค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด2พื้นผิวนะคะก็คือมาร์กาเร็ตนี่คือมันจะเหมาะใช้สำหรับพื้นผิวกับพวกลายหินอ่อนนะคะมาร์กาเร็ตมันเกิดจากการที่เราใช้พื้นผิวของหินธรรมชาติ2ชนิดนี่คือมาผสมผสานกันให้มีความลงตัวแล้วก็มีความสวยงามมากที่สุดนะคะหินชนิดนึงนี่คือจะเป็นหินลักษณะที่เป็นหินที่มีโครงสร้างแล้วก็รูปแบบที่มันชัดเจนแต่อีกหินอีกชนิดนึงซึ่งเรียกว่าเป็นหินกรีนเวลเวทเนี่ยก็คือจะเป็นหินที่มีความนุ่มแล้วก็ละเอียดดังนั้นเนี่ยพอเราเอา2หมายถึงว่าพื้นผิวของ2หิน2ชนิดเนี่ยมารวมตัวกันเนี่ยมันก็ทำให้พื้นผิวของมาร์กาเร็ตเนี่ยคือมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะเหมาะกับพวกลายหินที่เพิ่งเปิดตัวในคอลเลกชันเล่มนี้ด้วยนะคะส่วนพื้นผิวหรือว่าเท็กเจอร์ที่2ก็คือ V curve นะคะ V curve ทำไมเราถึงเลือก V curve เข้ามาเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราออกแบบเนี่ยเราต้องการเอา V curve เนี่ยมาดึงความสนใจแล้วก็ความโดดเด่นของสีพื้นที่เป็นสีเข้มโดยส่วนใหญ่เวลาผู้ออกแบบหรือว่าสถาปนิกหรือว่า interior designer เนี่ยเวลาเขาออกแบบเขาอาจจะใช้สีพื้นซึ่งมันจะดูเรียบเป็นคือหมายถึงว่าดูเรียบแล้วก็น่าเบื่อเรียนนำตรงนะคะแต่ว่าเราพยายามเอา V curve เนี่ยมาดึงความมีมิติแล้วก็ความโดดเด่นให้กับสีพื้นโดยเฉพาะสีเข้มไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลสีเขียวหรือว่าสีดำอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือจะมี2 texture หลักๆใหญ่ๆที่เราอยากจะนำเสนอค่ะมีชื่อ texture ว่าอะไรบ้างครับขอทวนที่ Macarit ค่ะ Macarit แล้วก็ V curve เอาง่ายๆก็คือ chevron นะคะก็คือเป็นคล้ายๆกับลายก้างปลาค่ะอ๋อใช่ค่ะขอบคุณครับใช่ค่ะคือครับค่ะนอกจากนี้คุณแหม่มมีผลิตภัณฑ์หรือรุ่นอื่นๆใน product line ที่มีความเฉพาะตัวแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันกันแนะนำไหมครับก็จริงๆแล้ววันนี้ต้องบอกว่านอกจาก product ของ Formica แล้วเนี่ยเรามี product อีกตัวนึงที่อยากจะนำเสนอนะคะก็คือ Phoenix ขออนุญาตโชว์นิดนึงได้ไหมคะนะคะขออนุญาตนิดนึงคือเนี่ยค่ะ Phoenix นี่คือเป็นนวัตกรรมวัสดุปิดผิวขั้นสูงสุดนะคะโดยที่วัสดุของเขาคือเขาจะไม่ใช่ High Pressure Laminate แต่ว่าเขาจะเคลมตัวเขาว่าเขาเป็น Smart Material นะคะวัสดุของเขาเนี่ยก็คือจะทำมาจาก Acrylic Resin นะคะแล้วก็ทำให้แข็งตัวด้วยกรรมวิธีก็คือ Electronic Beam Curing นะคะซึ่ง
ซึ่งจากกรรมวิธีดังกล่าวเนี่ยมันก็จะทำให้ฟีนิกซ์เนี่ยมีความโดดเด่นจากวัสดุปิดผิวอื่นๆเนี่ยอยู่4อย่างด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือผิวแมตต์ก็คือผิวด้านง่ายๆเลยก็คือผิวด้านนะคะผิวด้านคือเข้าใจว่าส่วนใหญ่ผู้ออกแบบเวลาออกแบบเนี่ยก็ไม่ต้องการคือต้องการลดความสะท้อนของแสงนะคะคือต้องการให้พื้นผิวนั้นดูเป็นธรรมชาติดังนั้นเนี่ยฟีนิกซ์อะตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างเห็นได้ชัดนะคะอันที่สองก็คือมีผิวนุ่มแล้วก็นุ่มเวลาเราสัมผัสก็คือ soft touch นะคะก็ด้วยความที่มันเป็นผิวด้านนะคะผิวแมตต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสัมผัสเนี่ยมันจะมีความนุ่มมือนะคะอันนี้จริงๆเราอยากจะให้คุณท่านลองดูสักนิดนึงก็ได้นะคะนะคะนะคะชอบอะไรที่มันแมตช์อยู่แล้วครับใช่อ๋อจริงป่ะคะสารจริงๆอันนี้สามารถเอาไปปกหนังสือได้นะคะโอเคแล้วก็คุณสมบัติข้อที่3ก็คือว่าไม่เป็นรอยนิ้วมือ anti fingerprint นะคะเวลาเราเลือกใช้วัสดุปิดผิวทั่วไปเนี่ยลองสังเกตนะคะว่าเวลาเราเอาแบบเหมือนกับว่าเหมือนกับเวลามือไปสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นรอยนิ้วมือแล้วก็ต้องเอาผ้ามาเช็ดทำความสะอาดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นฟีนิกซ์ตัวนี้ค่ะก็คือมันไม่มีรอยนิ้วมือมันของนิ้วมืออยู่เลยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตัวนี้คือแบบว่าเหมือนกับมันไม่เป็นรอยนิ้วมือค่ะคุณประธานก็คือมันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับผิวมันค่อนข้างแมตต์แล้วก็ด่านนะคะคือตัวนี้คือมันลดรอยนิ้วมือได้เลยก็คือแอนตี้ฟิงเกอร์ปรินท์นะคะแล้วก็อันอีกอันนึงที่เป็นคุณสมบัติพิเศษของตัวฟีนิกซ์ก็คือมันสามารถซ่อมแซมรอยขีดข่วนที่เล็กๆได้ด้วยความร้อนปกติเวลาเราใช้วัสดุปิดผิวเดคอเรทพื้นที่บางพื้นที่หรือว่าตกแต่งบางพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องคือมันอาจจะมีการโดนรอยขูดขีดบ้างถูกป่ะคะส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าของบ้านอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันจะต้องเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าหรือว่าฉันจะต้องแบบว่าหาวัสดุอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวฟีนิกซ์ตัวนี้เนี่ยคือเราสามารถซ่อมแซมได้นะคะโดยใช้ความร้อนโดยง่ายๆเลยค่ะก็คือเอาผ้าชุบน้ำนะคะแล้วก็มาวางบนผิวฟีนิกซ์ตัวนี้ผิววัสดุตัวนี้แล้วก็เอาเตารีดหรือว่าความร้อนเนี่ยวางทับไว้สักระยะหนึ่งแต่ไม่ใช่แบบว่าเหมือนกับวางไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะคะคือวางไว้สักระยะหนึ่งแล้วผิวที่มันเป็นริ้วรอยพวกนี้คือมันก็จะคืนตัวนะคะแล้วก็หมายถึงว่ากลับมาสู่สภาวะปกติของเขานะคะอันนี้คือเป็น4คุณสมบัติพิเศษของตัวฟีนิกซ์นะคะแล้วก็ในส่วนของ Phoenix เองเนี่ยเราจะมีอยู่ทั้งหมด3รุ่นนะคะรุ่นแรกก็คือเป็น Phoenix NTM NTM ก็เป็น Phoenix ผิวแมตต์แบบนี้ค่ะแต่ว่าเรามาทั้งหมด20เฉดสีให้เลือกซึ่งถ้าสังเกตเฉดสีส่วนใหญ่มันจะเป็นเฉดสีที่ Earth Tone แล้วก็ Soft Tone นะคะมันสามารถใช้ได้แล้วก็สร้างความหรูหราให้กับงานตกแต่งนะคะอีกตัวนึงก็คือเป็น Phoenix NTM Bloom นะคะ NTM Bloom มันต่างจาก NTMธรรมดายังไงก็คือ NTM Bloom เนี่ยคือมันมีการลดสารฟีนอลิกเลซิ่ง 50% ซึ่งวัสดุตัวนี้คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเขาใช้สารฟีนิกซ์ธรรมชาติเข้ามาทดแทนในการผลิตวัสดุตัวฟีนิกซ์ NTM Bloom นะคะแต่ว่า NTM Bloom เนี่ยเรามีแค่ทั้งหมด4สีให้เลือกแค่นั้นเองแล้วก็สุดท้ายอีกตัวนึงอีกรุ่นนึงของฟีนิกซ์ก็คือจะเป็นฟีนิกซ์ NTA นะคะซึ่งผิวหน้ามันเป็นเมทัลลิกแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยปกติเวลาผู้ออกแบบหรือว่าคนใช้งานเนี่ยเขาจะค่อนข้างกังวลเวลาเขาจะใช้ตัวเมทัลลิกสำหรับพวกงานท็อปโต๊ะเพราะว่ากังวลเรื่องรอยขูดขีดแล้วก็รอยนิ้วมือถูกป่ะคะแต่ด้วยความที่นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์รีพิวลิ่งเนี่ยมันสามารถป้องกันพวกรอยขูดขีดแล้วก็รอยนิ้วมือได้อยู่แล้วดังนั้นPhoenix NTM เนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้คือเป็น product ใหม่ที่เราอยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรนำแนะนำให้กับทั้งผู้ออกแบบหรือว่าผู้ใช้งานลองพิจารณาดูแล้วก็ถ้าสมมติว่าในกรณีที่สนใจอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Phoenix ได้ก็คือ www.phoenixinterior.com นะคะหรือว่าติดตามทาง Facebook Instagram หรือว่า Pinterest ของ Phoenix ได้เลยนะคะขออนุญาตเน้นย้ำอีกรอบนึงก็คือ Phoenix เนี่ยคือเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศอิตาลีนะคะคือไม่ได้ผลิตในเมืองไทยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวคอลเลกชันทั่วๆไปฟอร์เมก้าเอเชียคอลเลกชันตรงนี้คือเป็นสินค้าที่ผลิตในเมืองไทยนะคะเพราะว่าเรามีโรงงานที่เมืองไทยค่ะครับผมขอบคุณมากครับค่ะตอนนี้ก็สำหรับส่วนของฟอร์เมก้าเองก็มีคุณแม่มีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมครับก็ถ้าจะให้เสริมแล้วก็เพิ่มเติมคืออย่างที่เรียนนะคะว่าคือนอกจากที่เราพัฒนาสินค้าในเรื่องของสีสันแล้วก็เลื่อนลายอะไรเงี้ยค่ะ
สิ่งที่เราคำนึงถึงนะคะมากที่สุดก็คือในเรื่องของของวัสดุที่ที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะคะคือจริงๆแล้วในแคตตาล็อกของทางบริษัทหรือว่าในแคตตาล็อกของพลังฟอร์เมก้าเนี่ยมันก็จะมีสินค้าบางประเภทหรือว่าบางรุ่นเนี่ยที่เราผลิตมาจากพวกวัสดุรีไซเคิลนะคะไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นอย่างเงี้ยฮะผิวยีนนะคะผิวยีนเกิดจากอะไรผิวยีนตัวนี้คือเกิดจากยีนเก่ายีนเก่าที่เราใช้แล้วทิ้งนะคะแล้วก็เอายีนเหล่านั้นเนี่ยคือมาปั่นคือเป็นรีไซเคิลยีนนะคะแล้วก็เอาผงยีนพวกนี้ค่ะมาสู่กระบวนการผลิตเป็นวัสดุลามิเนตอาจจะขออนุญาตให้คุณประธานลองสัมผัสดูนะคะว่ามันเหมือนกับยีนจริงๆนี่มันเหมือนไอ้พวกใช่ค่ะอาจจะเป็นรีไวอาจจะเป็นรีไวที่คุณประธานเคยใส่อยู่เมื่อประมาณสักแบบ 4-5 ปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ501ริมแดงประมาณนี้ค่ะนะคะแต่ว่าผิวมันเรียบอ่ะผิวมันเป็นผิวยีนเลยค่ะมันไม่ใช่ผิวเรียบอะค่ะมันเหมือนกับว่าเป็นผิวยีนเลยอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นครามอะฮะสีย้อมอะใช่ค่ะมีความเขาเรียกว่าอะไรเป็น texture แบบของการย้อมครามใช่ค่ะนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็น product recycle ก็คือpaper torso ตัวนี้นะคะอันนี้โทรโซมากก็คือเราจะใช้พวกกระดาษ recycle อะค่ะมาเป็นวัสดุในการผลิตวัสดุตัวแผ่นลามิเนตตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้อีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือเป็น recycle craft นะคะก็คือเป็นกระดาษ recycle ของกระดาษ craft เพราะว่าปกติวัสดุลามิเนตเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบอยู่2 ส่วนก็คือกระดาษ decor คือเป็นกระดาษสีแล้วก็ลวดลายแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นกระดาษคราฟแต่ว่าถ้าเป็นวัสดุตัวนี้คือเป็นรีไซเคิลคราฟใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัสดุที่เขาเรียกว่าอะไรเป็น product ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็น product ที่เราค่อนข้างภูมิใจว่าเราไม่ใช่แค่ทำแค่สีแล้วก็ลวดลายอย่างเดียวนะคะคือเราพยายามพัฒนาสินค้าให้มันตอบโจทย์ในการใช้ไม่ว่าจะเป็นโลกปัจจุบันหรือว่าในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณคุณแหม่มมากนะครับได้ค่ะยินดีค่ะได้ครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเดี๋ยวรวมเลยนะครับเดี๋ยวรวมเลยรวมเลยมีคำถามทางบ้านถามมาทางฟอร์เมก้าเหมือนกันอ๋อจริงเหรอคะเดี๋ยวรวมกับเดี๋ยวอาจารย์สิงห์กับด็อกเตอร์จะง่วงนอนซะก่อนกลับมาคุยด้วยกันได้ค่ะขอบคุณครับงั้นเราเข้าช่วง Q&A เลยนะครับพี่ประธานครับครับผมครับอาจารย์สองท่านยังอยู่กับผมไหมครับอยู่ครับอ๋อครับครับจริงๆมีคำถามมาหา material connection นะแต่ว่าผมแอสซูมว่าเขาถามถึงลิสต์ไปด้วยในหัวข้อเดียวกันนะครับก็คือนักออกแบบในปัจจุบันเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัสดุใหม่ๆร่วมกับทั้งของอาจารย์สิงห์และของด็อกเตอร์นะครับหรือว่าสถานศึกษายังไงบ้างนอกเหนือจากการแสดงความต้องการนะครับแสดงความต้องการหมายความว่าไงต้องการเหมือนถึงว่าต้องการเข้าไปใช้งานเข้าไปรีเสิร์ชคือตัวเขาเองสมมติพัฒนาอยู่เนี่ยอยากจะหรือว่ามีความสนใจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโอ้ดีเลยครับจริงๆ Risk Office เนี่ยต้องการมากเลยครับคนที่เป็นนักวิจัยอยู่แล้วพัฒนาอะไรเบื้องต้นอยู่แล้วแล้วก็อยากที่จะทำให้มันเป็นวัสดุที่ใช้งานจริงอันนี้คือสิ่งที่เป็นทาร์เก็ตหลักของ RIS นะครับว่าผมเข้าใจว่าเขาอยากจะเข้าไปช่วยงานเพื่อจะเรียนรู้การพัฒนาด้วยครับอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของไอเดียผลิตภัณฑ์ในทันทีทันใดแต่ว่าสนใจกระบวนการการทำงานของทั้งสององค์กรนะครับของเราโอเคนะครับเราเปิดแล้วเพียงแต่ว่าที่จะเข้ามาเนี่ยฮะไม่แน่ใจว่าจะมีแบ็คกราวด์เป็นนักวิจัยหรือว่าจริงๆใช่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมว่าเขาสนใจต้องขึ้นอยู่กับวัสดุหรือบางทีเป็นโรงงานอยากจะเข้ามาเอาวัสดุที่เป็นเศษของโรงงานเข้ามาเสนอเพื่อจะพัฒนาต่อก็ได้เช่นกันครับก็คือได้หลายแนวทางว่างั้นเถอะเราเปิดใช่เราเปิดแล้วเราต้องการแบบนั้นด้วยเราต้องการแบบนั้นเพราะเราเป็นศูนย์พัฒนาเนาะเราก็อยากจะเอาวัสดุใหม่ๆที่น่าสนใจเอามา explore อันนั้นเป็นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นครับทาง material connection นะครับค่ะก็น่าจะคล้ายๆกับอาจารย์สิงห์นะคะ
จริงๆมันมี2เวย์อะค่ะก็คือเวย์หนึ่งที่จะพัฒนาวัสดุอะค่ะก็อาจถ้าเป็นผู้ประกอบการเองนะคะเราสนใจที่จะพัฒนาวัสดุอะค่ะก็สามารถที่จะมาคุยกันได้อะค่ะเราสามารถที่จะแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าจับผู้ประกอบการนักออกแบบได้อะไรเงี้ยค่ะเราเคยทำโครงการที่ชื่อว่า The Cooperation นะคะ ที่จะจับผู้ประกอบการมีโจทย์มาแล้วก็เลือกนักออกแบบให้ตรงจุดกับผู้ประกอบการแล้วก็พัฒนาร่วมกันนะคะจนในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะประมาณ6เดือนนะคะเราก็ออกมาเป็น product prototype อะไรเงี้ยค่ะซึ่งหลังจากจบโครงการแล้วก็ทางก็จะมีบางเคสที่ผู้ประกอบการสามารถที่จะไปคอลแลบงานกับนักออกแบบได้เองต่อค่ะหรือแม้กระทั่งในโครงการเองอะค่ะเราก็มีเซสชั่นที่จะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการคอมเมนต์ก็อาจจะเกิดเครือข่ายผู้อื่นที่สามารถที่จะมาคอลแลบงานกันได้นะคะค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะหรือจริงๆในสำนักงานนะคะเราก็มีโครงการที่จะช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการแล้วก็มีการจับคู่นักออกแบบอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะสามารถติดตามโครงการต่างๆของทางสำนักงานได้ค่ะครับผมก็คล้ายๆกันคือเปิดรับผู้ที่สนใจไม่ว่าจะมาในบทบาทไหนก็ตามนะครับฮะอีกคำถามนึงนะครับถามว่าเทรนด์วัสดุต้านไวรัสนี่มีความสำคัญหรือมีความจำเป็นต่อนักออกแบบหรือผู้ใช้งานมากน้อยแค่ไหนอะครับมันมีไหมครับวัสดุต้านไวรัสอันนี้นี่ก็เป็นข้อสงสัยต้องรอสำคัญมากครับต้องทำกับที่อาศัยใช่ไหมครับครับทำกับmedical center เสียงอาจารย์หายสำคัญมากครับสำคัญมากครับแอนตี้ไมโครบิลซึ่งเมื่อกี้เห็นทางฟอร์ไมก้าพูดถึงสำคัญมากๆนะครับแม้แต่ออฟฟิศของริสเองนะครับก็เคาน์เตอร์ต่างๆเป็นฟู้ดเกรดเพื่อให้มั่นใจว่าเราเนี่ยวางอะไรแล้วมันสามารถมันจะไม่เกิดผลกระทบต่ออาหารที่เราวางอยู่เคาน์เตอร์ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นมุมมองที่สำคัญต่ออนาคตของการพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วก็การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครับผมก็เลยคิดว่าถ้าถามหนูว่าแอนตี้ไวรัสสำคัญไหมสำคัญมากๆสำหรับเราแอนตี้ไมโครบิลสำคัญไหมสำคัญมากๆสำหรับเราครับค่ะครับท่านอื่นมีอะไรเสริมไหมครับครับเห็นด้วยเช่นกันค่ะกับอาจารย์สิงห์ค่ะคือในอนาคตนะคะเราคงต้องดูในเรื่องของแอนตี้ไวรัสกับแอนตี้ไมโครบิลมากขึ้นนะคะอย่างของฟอร์เมก้าเองก็จะมีรุ่นที่สามารถที่จะต้านแบคทีเรียได้ซึ่งในปัจจุบันนะคะก็มีหลายโปรดักต์ที่พยายามที่จะพัฒนาสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะมีคุณสมบัติแบบนี้หรือสามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองได้เนี่ยค่ะโดยใช้พวกสารเติมแต่งเพิ่มขึ้นอย่างพวกทำความสะอาดเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งในอนาคตถ้าเราสามารถทำโครงการหรือโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้โดยไม่ต้องให้มีแบบช่างที่จะแบบว่าเสี่ยงอันตรายที่จะขึ้นไปปีนกระจกหรืออะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะขออนุญาตเสริมนิดนึงไหมคะบางทีเกี่ยวกับเรื่องการฟอกอากาศก็ได้นะครับใช่ใช่เดี๋ยวนี้มีซีเมนต์ที่ขจัด CO2 นะครับใช่ค่ะที่พยายามแต่มันแพงอ่ะปัญหาว่าผู้รับเหมาโดยเฉพาะภายในนะครับผมอยากเน้นตรงนี้ว่าภายในอินทีเรียสำคัญมากกับพวกวัสดุแบบนี้ว่าจะเป็นแอนตี้แบคทีเรียแอนตี้ไวรัสฟอกอากาศได้เซฟคลีนนิ่งสำหรับภายในยังไม่สำคัญเท่ากับการฟอกอากาศนะครับครับก็ค่ะคืออย่างนี้ค่ะก็อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ค่ะว่าวัสดุของฟอร์เมก้าทุกตัวที่อยู่ในแคตตาล็อกอะค่ะก็คือจะเป็นรุ่นแอนตี้ไมโครเบียลทั้งหมดเลยยกเว้นตัวที่นำเข้าจากต่างประเทศใช่ค่ะที่นำเข้าจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคือเราก็ได้มีการพยายามพัฒนาว่ามันสามารถที่จะตอบโจทย์ไปถึงขนาดว่าแอนตี้ไวรัสได้หรือเปล่าได้หรือเปล่านะคะเมื่อกี้ที่ทางอาจารย์สิงห์เขาพูดถึงว่าที่ทางอาจารย์สิงห์พูดถึงว่าโอเคในอนาคตเนี่ยพวกวัสดุหรือว่าแมทเทอเรียลตกแต่งพวกนี้มันสามารถคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของฟู้ดที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการทานอาหารคือตัวฟีนิกซ์เองเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ฮะที่ต่างประเทศหรือว่าที่อเมริกาหรือว่าที่ยุโรปเนี่ยเขาสามารถใช้วัสดุฟีนิกซ์ตัวนี้ค่ะซึ่งเป็นโปรดักต์อีกรุ่นหนึ่งของทางบริษัทนะคะตกแต่งเดคอเรทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโต๊ะอาหารหรือว่างานท็อปโต๊ะต่างๆเนี่ยแล้วเราสามารถทานอาหารได้บนโต๊ะได้เลยโดยไม่จำเป็นที่ต้องใช้แบบเหมือนกับว่า
จานมารองอะไรเงี้ยได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยก็คือถ้ามีใครสนใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของทาง Phoenix ได้เลยนะคะอันนี้ค่ะมีผู้สนใจครับเขาถามมาว่าอยากรับแคตตาล็อกคอลเลกชันใหม่ได้ช่องทางไหนบ้างคืออย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วเรามีหลายช่องทางมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายนะคะส่งให้ลิสต์หรือยังครับอ๋อส่งให้ลิสต์หรือยังคงเดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตไปเจออาจารย์สิงห์ที่ Forest Tier ค่ะไปด้วยกันเลยเดี๋ยวไปด้วยกันเลยนะคะแล้วก็มันมีหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นใน Facebook นะคะWorld Wide Web Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของทาง Formica นะคะ www.formica.com หรือจะติดต่อทางสำนักงานขายนะคะที่เซลล์ออฟฟิศเองหรือว่าที่โรงงานที่ปู่เจ้าสมิงพรายนะคะก็คือสามารถได้ติดต่อได้หลายช่องทางแล้วก็official line น้องของทางบริษัทอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อได้นะคะสามารถขอแคตตาล็อกใหม่ได้เลยซึ่งปัจจุบันเนี้ยคือเราก็มีการกระจายแคตตาล็อกให้กับทางผู้ออกแบบอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็คำถามนี้น่าจะมาจากคำตอบของอาจารย์สิงห์ตอนท้ายๆของเซสชั่นแรกนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกท่านแชร์ได้เลยก็คือว่าเขาถามมาว่าปัญหาในอนาคตที่ทุกท่านกล่าวมาเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศที่ต้องผ่านการจัดการด้านนโยบายในฐานะพลเมืองหรือประชาชนเนี่ยเราจะเริ่มต้นวางซีนาริโอของตัวเองได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์สิงห์น่าจะเหมาะเป็นคนแรกโอ้ผมก็ต้องวางซีนาริโอของตัวเองใช่ไหมครับอย่างผมเองเนี่ยผมทราบดีว่าถ้าเราเห็นอนาคตที่เกี่ยวข้องกับขยะที่มันล้นเมืองนะครับเรามีก็มีสองออปชันคือเราจะช่วยลดขยะในเชิงของ good citizen คือคัดแยกไปวางหน้าบ้านก็แล้วแต่หรือเอาตรงนั้นมาเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจสำหรับผมก็เลือกในการเอาเศษขยะจากไซต์ก่อสร้างมาสร้างธุรกิจโอซิสุนี่คือตัวอย่างหนึ่งครับคือเราวาง scenario เรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเรามี choice ที่จะทำในเชิงของ passive หรือ active หรือทำในเชิงของ morality หรือในเชิงของeconomic gain อันนี้คือสิ่งที่ผมว่าแต่ละคนจะวางไม่เหมือนกันงั้นผมก็จะวางแผนไว้เลยว่าเรื่องขยะนะผมเห็นแล้วล่ะว่าในอนาคตจะเป็นแบบนี้เมื่อปี2006ผมก็เริ่มวางแผนตอนนั้นว่างั้นผมจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ upcycle waste ขึ้นมาอย่างตอนนี้ครับผมเห็นว่าอนาคตเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับ PM 2.5 หรือว่าคุณภาพอากาศที่มันจะย่ำแย่ลงเรื่อยๆทั่วโลกงั้น scenario ตรงนี้หนึ่งคือผมปรับบ้านตัวเองตอนนี้ผมรีโนเวทบ้านตัวเองให้แอร์ไทท์มากขึ้นนะครับมีเครื่องที่ฟอกเกี่ยวฝุ่นละอองมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนั่นนี่คือบ้านระดับหนึ่งสองคือเอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อทำเครื่องฟอกอากาศระดับเมืองที่ชื่อว่าฟ้าใส1ฟ้าใส2นะครับที่วางที่มักกะสันบ้างวางที่ True Digital Park 101บ้างนั้นแต่ละซีนาริโอครับมันจะมี2เลเวลคือเลเวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเราเลเวลที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเกี่ยวข้องที่เกี่ยวความจิตสำนึกอีกส่วนหนึ่งคือเกี่ยวข้องกับโอกาสของชีวิตในการสร้างธุรกิจต่อว่านี่คือสิ่งที่เราทำได้ถ้าเราเข้าใจอย่างเช่นหลายอย่างครับไม่จะเป็นเรื่องน้ำเป็นปัญหาในอนาคตแน่นอนที่น้ำกร่อยจะมาน้ำท่วมน้ำสกปรกน้ำสะอาดจะมีน้อยก็เริ่มวางแผนได้ครับเพราะเรารู้ว่าตรงนี้เราหนีไม่พ้นอยู่แล้วนั้นก็คือเรื่องน้ำเป็นปัญหาใช่ไหมเราจะทำยังไงกับน้ำที่ทำให้เราอยู่ได้และเอาเรื่องน้ำมาเป็นโอกาสในเชิงของการก้าวไปข้างหน้าครับครับทาง CA ครับมีน่าจะอยู่ในนโยบายระดับประเทศมากเลยเรื่องของอนาคตเรื่องของปัญหาเนี่ยครับค่ะเราก็มีหน่วยงานอยู่ใน CA นะคะที่ช่วยในการพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆเนี่ยค่ะอย่างเช่นโครงการที่ทำมาก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของพลังงานนะคะส่วนในปีนี้ก็ทำในเรื่องของเวสอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดโครงการแล้วก็มีต้นแบบจริงนะคะแล้วก็เผยแพร่ออกมาให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วมันมีกระบวนการยังไงเราสามารถจัดการยังไงแล้วก็มันจะ implement ยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็จริงๆนอกจากโครงการของสำนักงานแล้วอะค่ะจริงๆถ้าเราเริ่มจากที่ตัวเราเองด้วยจากบ้านของเราอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจัดการขยะอย่างที่เป็นปัญหาอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆหน่วยงาน
เอกชนต่างๆหรือสมาคมก็มีการรวมตัวกันที่จะพัฒนาหรือว่ารีไซเคิลขยะต่างๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราสามารถที่จัดการข้อมูลของเราได้แล้วก็มีการส่งต่อบูรณาการกันต่อแล้วก็มีการเชื่อมโยงอ่ะก็คิดว่าถ้าเราสามารถวาง strategy อย่างนี้ได้มันก็สามารถที่จะไปต่อได้แล้วก็ช่วยกันพัฒนาอย่างเงี้ยค่ะครับทางฟอร์เมก้าก็เชื่อว่ามีนโยบายเกี่ยวอนาคตอยู่แล้วหรือว่าคุณแหม่มในฐานะพลเมืองส่วนตัวใช่ไหมคะอ๋อยินดีค่ะก็เอาเรื่องของส่วนตัวก่อนละกันนะคะก็คือถ้าเป็นส่วนตัวที่บ้านเนี่ยก็คือเราจะฝังขยะเลยค่ะเพราะว่าเรามีพื้นที่คือเราจัดการพื้นที่ที่บ้านของเราให้เป็นพื้นที่สำหรับฝังขยะโดยเฉพาะนะคะแล้วก็แยกขยะที่ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าย่อยสลายได้ก็คือจัดการเอาไปทิ้งด้านนอกก็คือก็จะแยกอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะส่วนขยะที่สามารถฝังได้แล้วก็สามารถเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นปุ๋ยหรือว่าเป็นอะไรให้กับต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะฝังทั้งหมดนะคะแล้วก็ตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิดอะค่ะก็คือจากเดิมที่จะไปซื้อของเราก็จะต้องมีถุงพลาสติกหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้ถุงผ้านะคะก็คือเป็นคือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะแล้วก็อย่างที่บ้านเองเนี่ยถ้าไม่จำเป็นหรือว่าพื้นที่บางพื้นที่เข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เวลาอยู่ในบ้านเนี่ยก็คือจะเปิดแอร์ทั้งบ้านเนาะเพราะว่าอยู่กันไม่ได้เพราะด้วยความใช่ค่ะด้วยร้อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยก็คืออาจจะเลือกเปิดบางพื้นที่ที่มันมีความจำเป็นจริงๆอะไรจริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือพยายามลดในเรื่องของพวกนี้ให้มันมากขึ้นแต่ว่าถ้าในแง่ของบริษัทก็อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ค่ะว่าเราก็ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่แล้วว่าแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ R&D ของ Formega มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะตอบโจทย์ของโลกในอนาคตค่ะครับมีอีกคำถามนะครับมาถึงดร.ดลรัตน์นะครับก็เขาถามว่าทราบว่ามีการปรับปรุงห้องสมุด TCDC อยากทราบว่ามีส่วนหรือฟังก์ชันพิเศษอะไรเพิ่มเติมบ้างครับแนะนำห้องสมุดนั่นเองครับค่ะจริงๆถ้าก็ถ้าจากที่เดิมคือที่ Emporium นะคะแล้วก็ห้องสมุดใหม่ที่มีไปรษณีย์กลางค่ะเราก็จะมีพื้นที่มากขึ้นเรามีส่วนที่เป็น Maker Space อะค่ะก็คือสามารถที่จะมาทำต้นแบบได้อะค่ะซึ่งจะแตกต่างจากที่เดิมนะคะแล้วในส่วนของ Material อะค่ะเราก็นอกจากมี material connection Bangkok แล้วนะคะเรายังมีส่วนที่เป็น local material ก็คือ Thai material รวมถึงวัสดุและบริการจากย่านวัสดุกรุงเทพต่างๆนะคะตามย่านไม่ว่าจะเป็นย่านเจริญรัตน์สำเพ็งพหลรัตน์นะคะซึ่งจริงๆก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีผู้ใช้บริการอยากได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราในฐานข้อมูล material connection นะอาจจะต้องเป็น orderหรือว่ามาจากต่างประเทศซะส่วนมากแต่ว่าถ้าเผื่อนักออกแบบที่เป็นรุ่นเล็กหน่อยหรือว่านักออกแบบนักศึกษาเนี่ยค่ะเขาก็อาจจะต้องการซื้อสินค้าจำนวนน้อยค่ะก็สามารถที่จะเดินทางไปตามย่านต่างๆได้นะคะนอกจากนี้เรายังมีพื้นที่อย่างที่บอกค่ะก็มีพื้นที่ที่ผู้ประกอบการสามารถที่จะมานำเสนอไอเดียหรือว่ามาจัดแสดงข้อมูลสรุปนวัตกรรมของตัวเองได้นะคะเพื่อให้เข้าถึงกับสมาชิกหรือว่านักสร้างสรรค์ที่มาเยี่ยมศูนย์เราได้อ่ะค่ะครับไหนๆแนะนำกิจกรรมแล้วก็ฝากไกด์หน่อยครับว่าแบงคอกดีไซน์วีคปีนี้ยังมีต่อไปเรื่อยๆนะครับถึงยังไม่จบใช่ไหมครับแล้วก็คิดว่ามีอะไรที่น่าจะแวะไปชมหรือว่าค่ะเข้าใจว่าตอนนี้เป็นแบบโซเชียลดิสทันซิ่งก็คือจำกัดผู้ชมหรือว่าบางงานก็สามารถดูออนไลน์ได้ใช่ไหมครับครับขออนุญาตจะแนะนำให้คนที่ยังมีเวลาที่จะไปเยี่ยมชมในวีคหน้าเนี่ยครับค่ะได้ค่ะคือ Bangkok Design Week 2021นะคะในปีนี้ค่ะเราอยู่ในธีมของ Resurgence of Possibility นะคะก้าวสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆอะค่ะซึ่งในเฟส3เนี่ยค่ะจริงเราแบ่งเป็น3เฟสด้วยกันนะคะก็เฟสแรกเป็นเรื่องของทอล์กซึ่งก็ในช่วงพฤษภาเฟส2ก็คือในช่วงมิถุนาที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็จะเป็นในย่านของเจริญกรุงเป็นหลักนะคะส่วนในเฟสที่กำลังจะถึงนี้ก็คือวันที่3ถึง11กรกฎาคมเนี้ยค่ะก็จะเป็นในย่านอื่นๆรวมถึงย่านเจริญกรุงด้วยนะคะก็มีย่านอารีปฏิพัฒน์3ย่านเอกมัยทองหล่อค่ะ
ก็สามารถที่จะไปเดินชมได้เพราะแต่ละย่านก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะคะส่วนในย่านของเจริญกรุงก็ยังมีการจัดแสดงอยู่ที่ศูนย์นะคะก็คือในห้องของแกลเลอรี่นิทรรศการเราก็จะมีของนิทรรศการของ Art for D นะคะเรื่อง Creative Virus นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปชมดูได้หรือแม้กระทั่งในห้อง Material เองอะค่ะก็จะมีPavilion ของไต้หวันนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ Future of Sustainability ก็จะมีเกี่ยวกับนวัตกรรมการป้องกันโควิดรวมถึงนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยอะค่ะจริงก็มีงานที่น่าสนใจสามารถที่จะมาเดินชมเพิ่มเติมได้นะคะแต่อย่างที่คุณประธานบอกอะค่ะก็คือตามมาตรการแล้วเรายังต้องรักษาระยะห่างอยู่นะคะก็เราเปิดศูนย์ได้แต่ว่าเราก็มีให้พรีรีจิสเตอร์หรือว่าเราสามารถ walk in ได้ตามจำนวนของผู้เข้าชมถ้ายังไม่เกินโควต้าค่ะครับก็เสียดายนะครับปกติก็จะเป็นกิจกรรมที่คึกคักมากนะครับเจริญกรุงนะครับเข้าใจว่าปีหน้าว่ากันใหม่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดค่ะครับล้มเร็วลุกเร็วครับแบบอาจารย์สิงห์ว่าเข้าใจว่าน่าจะหมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับก็ขออนุญาตขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ในเรื่องของนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆรวมทั้งวิกฤตการโลกเรื่องของอนาคตจะเป็นยังไงนะครับเรื่องของการวางซีนาริโอของแต่ละคนนะครับให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับขอบคุณคุณการวิทย์ด้วยนะครับที่มาร่วมจัดรายการร่วมกับผมแล้วก็ขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับทั้งอาจารย์สิงห์ดร.ดารารัตน์แล้วก็คุณแหม่มนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยวิดีโอของเฟนิกซ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนะครับสวัสดีครับ